หอมมันต้องมีความพิเศษผมถึงทำทีนี้บอกให้รู้ว่าได้ทำสิ่งนี้แล้วประกาศให้รู้รับทราบนะครับก็ที่เห็นเนี่ยหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนล่ะไม่พ้นที่จะต้องมียันตัวเลขเข้าไปเกี่ยวเพราะผมทำเรื่องศาสตร์ตัวเลขแล้วก็เก็บข้อมูลและรับรู้มาว่าเมื่อสินค้าเนี่ยมียันตัวเลขคนที่ได้ไปก็ได้รับพลังของสิ่งดีๆตามรหัสเป็นตัวเลขอันนี้มองแบบนี้จะมองไม่เห็นนะครับเพราะซ่อนตัวเลขเอามาแต่ที่จะเห็นในโลโก้เนี่ยท่านเห็นอะไรครับคำว่า365 36และ65มันแปลว่าเงินแปลว่าโอกาสแปลว่าสิ่งดีๆผมก็เลยใส่เอาไปในชื่อของผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับผมจะไม่ได้ห่วงนะครับว่าทำขึ้นมาแล้วจะขายดีไม่ดีแต่จะเล่าถึงส่วนที่ผมตั้งใจทำก็คือมีการขายนะครับมียอดขายถึง10กล่องผมตั้งนโยบายไว้ในใจว่าพอ10กล่องก็จะมีไปช่วยคนจนที่เจ็บจริง10กล่องก็จะไปช่วย1ชีวิต1ชีวิตที่จนและเจ็บจริงซึ่งเงื่อนไขต้องผ่านการสัมภาษณ์กันกรองของทีมงานก่อนได้เกื้อกูลสังคมในรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่มันต่อยอดเพราะมันจะไม่สิ้นสุดถ้าผมไม่มีตัวรายรับเข้ามาเลยการจะต่อยอดเนี่ยมันจะยากก็เลยวางให้มันเป็นยอดขาย10แล้วไปช่วยคนอื่นอีก1นะครับทุกๆครั้งวนไปส่วนใหญ่เราจะไลฟ์สดกันอย่างเนี้ยอยู่ในห้องในห้องเนาะแต่ผมก็บอกว่าผมเบื่อนี่เป็นคลิปที่2นี่คลิปที่2ที่มาไลฟ์สดคือไลฟ์สดเป็นแต่ว่าถือว่าเป็นคลิปที่1ของประวัติศาสตร์ดีกว่าเพราะอันนั้นก็คือเหมือนเราไปที่อื่นแต่ว่าอันเนี้ยเทสเฉยเออมันเทสแต่อันเนี้ยคือเราเป็นการไลฟ์สดนินทาประเทศนินทาประวัติศาสตร์ใช่และมาในสถานที่จริงๆนะครับก็บอกเบาลงดันอะไรอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนอะเพราะว่าการที่การไลฟ์สดนอกสถานที่มันต้องต่อสัญญาณอุปกรณ์เยอะมากนะครับอุปกรณ์ก็ลงทุนก็ค่อนข้างหลายตังค์นะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของแม่อยู่หัวเท้าศรีสุดาจันทร์และข้างหลังนะครับข้างหลังที่ผมเนี่ยคือวัดแร้งนะครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์นะครับของสมัยกรุงศรีอยุธยานะในสมัยเดี๋ยวรอเสียงแป๊บนึงตัวลงเสียงมาเขาบอกเบาในยูทูบเขาบอกว่าเสียงเบามากเบามากเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วในเฟซบุ๊กอ่ะผมด้านสุดแล้วครับพี่ลองขอไปใกล้ๆได้ไหมได้ไหมโอเคได้ยินไหมแต่เฟซบุ๊กดังดีนะเดี๋ยวก็เปิดนะไม่ได้ยินเหรอได้ยินไหมบุ๊คได้ยินไหมเหรอของอื่นเขาดังแล้วอันนี้ผมก็ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ครั้งนี้ได้ยินไหมครับตอนนี้เราทดสอบเสียงเลยนะครับเสียงเบามากเขาบอกเสียงเบามากอ้าวมีใครได้ยินถ้ายังไงเปิดเสียงมือถือเปิดเสียงดังๆหน่อยเปิดเสียงได้เสียงเบาไปหน่อยเริ่มดังแล้วโอเคนะผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ในสถานที่เกิดเรื่องจริงๆทางประวัติศาสตร์เมื่อประมาณร่วม400กว่าปีมาแล้วผมอยู่ตรงวัดแร้งนะครับวัดแร้งเป็นวัดอะไรก็คือชื่อมันก็บอกแล้ววัดแร้งนะครับแสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยคนเราก็เห็นว่ามีอีแร้งเยอะนะครับอยู่ตรงสถานที่เกิดเหตุนะครับในการที่มีการเสียบประจานทิ้งศพประจานแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับหรือพันบุตรศรีเทพนะครับนี่คือด้านหลังทางขวามือผมไปเนี่ยก็คือวัดเจ้ายานะครับวัดนี้ห่างกันไม่เกิน100 เมตรนะครับเห็นก็เลยมองได้เห็นตะโกนเรียกก็เห็นเนาะเราได้รับความนุเคราะห์นะครับจากพี่แดงนะครับวันนี้พี่แดงวัดแร้งเนี่ยคนทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าวัดแร้งอยู่ตรงไหนนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วคุณเปลี่ยนไปมากไม่น่ากลัวเมื่อก่อนเมื่อกี้ภาพพี่เปลี่ยนไปนะคือทางเข้าวัดใหม่ทางเข้าวัดใหม่ครับคือมันไม่รกร้างแล้วรกร้างเมื่อก่อนน่ากลัวใช่เมื่อก่อนเนี่ยพี่แดงจะมีใช่มีก็แล้วเขาจะทำคาเฟ่ใช่สวยมากนะครับถ้าประมาณ2 เดือนพี่แดงบอกว่าพี่แดงคาเฟ่จะเสร็จแล้วก็เปิดและตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแลนด์หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือเดินเข้ามาได้สะดวกมากสะดวกมากแล้วความน่ากลัวความหลอนมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแต่ความเรียกว่าสงบร่มเย็นนะครับมันกลายเป็นอะไรวะซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เรามากันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันรกร้างมากถางป่าเข้ามานะโอ้มันรกร้างมากใช่แล้วมันดูน่ากลัวรกคลึ้มนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นกับกลายเป็นแลนด์มาร์คแลนด์นึงที่ดูแล้วผมบอกตรงผมนั่งจะหลับผมเห็นเย็นลมเย็นมันลมเย็นนะครับแล้วก่อนมาเนี่ยผมกินกาแฟผมจะหลับนะครับผมบอกให้มีใครมีเป้งกูอยากจะหลับนะครับก็
อีก2เดือนเนี่ยพอร้านกาแฟเปิดเนี่ยคราวนี้ทุกคนก็จะเห็นความมีมนต์ขลังแล้วก็ความงามคือมันจะผสมสารกันแบบลงตัวของวัดแล้งนะครับความน่ากลัวหรือความหลอนหรือความอะไรก็จะไม่มีแล้วเลยถัดวัดแล้งไปก็คือวัดหลายสอก็จะมีความงามก็เป็นอีกแบบนึงเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องสุโยทัยนะครับซึ่งตอนที่คุณใหม่ที่จริงเป็นสถานที่คุณใหม่อุ้มแล้วก็คุณอินอัมพลคุณอินอัมพลมาบอกว่าที่คุณใหม่บอกว่าคุณอินช่วยลูกข้าด้วยแล้วก็โยนตุ้มนะครับอันนี้เป็นในหนังตรงเจดีย์ด้านหลังเจดีย์ด้านหลังนะครับมันจะมีแบบกำแพงพระพระโบสถมีไม้แล้วก็มีแบบลากต้นไทรนะเหลืออยู่ซึ่งมีความสวยงามมากทะลุเข้าไปได้นะอีตรงนั้นคุณมาดูนะมันจะเป็นเค้าเรียกอ่ะมันจะเป็นออริจินอลอยู่ตอนที่ผมมาครับรุ่นแรกเนี่ยมันยังมีความเป็นดิบความสวยงามคือตรงนี้เป็นป่าทั้งหมดคือเข้ามาก็ต้องระวังเค้าเรียกว่างูนะครับไม่ได้กลัวผีแต่กลัวงูค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้พี่แดงเขามาพัฒนาพื้นที่เนี่ยโอ้สวยมากเริ่มดีอ่ะเริ่มแบบมันสบายมันสบายขึ้นนะครับผมอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะตรงวัดแร้งนะครับเป็นวัดที่เกิดเรื่องราวจริงๆในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยพระชัยราชาเกิดการยึดอำนาจนะครับเกิดการแย่งชิงอำนาจทำรัฐประหารถือว่าครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งมีผู้คนล้มตายจำนวนมากนะครับและตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาเอาศพแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศ์สาธิราชคุณเชษฐามาทิ้งบริเวณนี้แต่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคงไม่ได้ทิ้งที่นี่เพราะตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นพระโบสถ์เป็นศาลอาจจะทิ้งไว้ข้างหลังน่าจะเป็นแถบโน้นหรือไม่ก็ชัดเจนคงบริเวณนี้เอาบริเวณนี้แล้วกันวัดตรงนี้แล้วกันนะแต่ถามว่าอีกตรงนี้คงไม่ทิ้งแน่นะครับตรงนี้เมื่อก่อนก็คือมีบ้านคนอยู่มีบ้านยายคนหนึ่งอยู่เนาะแกก็เลือกยังไงลูกแกก็ยังอยู่บ้านข้างๆเนี่ยแกก็มาปลูกตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีคนก็บอกว่าอีตรงนี้มันเป็นพระโบสถ์เป็นวัดแร้งแกก็เลยย้ายกลับไปปลูกใหม่ครับตรงนี้ก็คือก็เลยทำเป็นศาลขึ้นมาคนที่มีความเคารพในตัวแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็ร่วมกันมาทำศาลขึ้นมาหรือก็มีกระสือจิตทางวิญญาณสื่อทางวิญญาณเนี่ยนะก็ทำศาลแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีเนาะประวัติศาสตร์ผมจะพูดเสมอในเมื่อคุณเกิดไม่ทันคุณอ่านแค่หนังสือคุณอย่าตัดสินใจอะไรลงไปเพราะคุณไม่ใช่คนสมัยนั้นนะครับคุณไม่รู้เรื่องราวมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นและตัวละครบางตัวในหน้าประวัติศาสตร์อาจจะโดนตาหน้าว่าชั่วเร็วแต่เราก็ไม่รู้ทำผิดเนี่ยทำแต่คุณเข้าใจว่าคุณรู้หรือเปล่าคุณไม่รู้ใช่ในโลกนี้มันมีความลับอีกอะไรตั้งมากมายที่คุณไม่รู้และความจริงที่คุณไม่รู้อีกอะไรตั้งมากมายคุณอย่าตัดสินใจนะครับอย่าไปคิดแทนเขาแต่ขอให้คุณเนี่ยแค่เอามาเป็นประสบการณ์และบทเรียนอ่านเพื่อรู้ใช่ไหมอย่าไปบอกว่าคือเราเป็นคือเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีมันไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีค่อนข้างดีใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเรามีคิดว่าจะมีตู้เย็นเหรอมีว่าหุงข้าวอ่ะมีโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเราไม่คิดใช่ไหมโทรศัพท์เนี่ยชัดเจนที่สุดโทรศัพท์นี่ชัดเจนสุดเราไม่คิดเพราะนั้นคุณอย่าเอาอะไรไปตัดสินใจนะครับคุณอ่านเรื่องราวอย่าไปบอกว่าคุณอ่านปุ๊บแล้วคุณก็แหมเลวอย่างงี้อย่างนี้ผมบอกเลยถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณติดกับดักทางความคิดคือจริงพงศาวดารเนี่ยมันเขียนโดยผู้ที่ชนะอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็มีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องปรุงแต่งมันก็มีหลายๆอย่างใส่กันเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราจัดไลฟ์สดเรื่องของนินทาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะแบบว่าอะไรอ่ะมุกเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนมุมมองว่าจริงหรือไม่จริงอย่างแม่อย่างยกตัวอย่างแม่อยู่หัวสุดาศรีสุดาจันทร์กับพันบุตรศรีเทพเนี่ยคุณพงศาโดนตาหน้ามาตลอดว่าเป็นคนชายโฉดหญิงชั่วเดี๋ยวจะให้พี่เล่าแต่ถามว่าในพงศาวดารเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าผมก็จะบอกว่าคุณมองให้สองด้านนะอย่าลืมนะโทรศัพท์มันมีด้านนี้กับด้านนี้นะครับมีด้านนี้ด้วยด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองประวัติศาสตร์เนี่ยคุณจะมองแค่ส่วนใหญ่คุณจะติดคนอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยพันคนติดกับดักทางความคิดถึง950คนเกียดคือเกียดเขาไปเลยเหมือนเกียดนางวันทองว่ามันเป็นหญิงสองใจแล้วสุดท้ายก็มันก็รู้ว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรมันมีสาเหตุมันมีที่มาที่ไปเขาเรียกว่าอ่านแล้วก็ไม่ค่อยคิดนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยคุณอ่านแล้วคุณจงคิดร่องรอยตรงนี้ที่ผมถ่ายที่เปิดประเด็นกันอย่างเงี้ยคือมันมีร่องรอยบางอย่างที่ทำใหต้องคิดคือเราอาจจะไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าแค่มันเปิดเป็นประเด็นขึ้นมาเปิดเป็นแล้วให้ต่อยอดขึ้นมาได้ต่อยอดขึ้นมาได้ว่าประวัติศาสตร์ควรเป็นอย่างนั้นคือถ้าคุณอ่านแล้วคุณตาตีหน้าว่าท่านเนี่ยเป็นคนชายเป็นคนเลวชายฉุดหญิงชั่วนะความคิดทั้งหมดของประวัติศาสตร์มันจะหยุดอยู่แค่นั้นจบแค่นั้นเลยใ
มันจะไม่มีการต่อยอดอ่ะผมยกตัวอย่างชัดเจนเลยที่เข้าประเด็นเนี่ยประเด็นนี้คือมันเป็นประเด็นคือประเด็นที่ว่าเราบอกว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยจะมาเป็นคนเลวอย่างงี้และมีการเจอจารึกซึ่งมันเป็นหลักศิลาครับจารึกว่าเขาบอกว่าตอนอย่างงี้เริ่มตรงนี้ก่อนมีการรัฐประหารตรงนี้บริเวณนี้นะแล้วก็เอาศพเนี่ยมาเรียกกับปะเปลือยเปล่าแล้วตัดคอเสร็จเปลือยเปล่าหัวก็เสียบประจานตัวก็โยนทิ้งไว้เขาก็บอกว่าทำให้เขาเห็นเรือนร่างของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยทั้งหมดและมีการเขียนว่าเขาเขียนเขียนบรรยายหมดนมเป็นยังไงโยนีเป็นไงเขาบรรยายหมดแล้วประวัติเป็นยังไงใช่ไหมประวัติของท่านเนี่ยว่าเป็นคนที่พระประแดงหรือสมุทรปราการบ้านสาขาครับเล็กเป็นชนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นคนยากจนด้วยทั้งแบบเป็นชาวบ้านยากไร้นะเป็นคนเป็นลูกของชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนาะแล้วก็พอเกิดมาก็เกิดเหตุไม่ดีนะเกิดเหตุว่าฟ้าผ่าไฟไหม้มีลางบอกเหตุว่าผู้ว่านำเรื่องแต่ไม่ดีมาให้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ว่ามีอายุเพศใช่ไหมคือมีตัวชนโรงหรือพวกมิ้มเนี่ยมาตอมตลอดนะถึงขนาดว่าในศึกลาแม่กับพ่อเนี่ยต้องมีน้ำอะไรก็เอามือไปแตะแล้วพอไปแตะเข้าลิ้นทำไมมันมีความหวานซึ่งตรงเนี้ยคืออันนี้เขาเขียนไว้นะแต่เขาบอกว่าผมไม่เคยเห็นศิลาจารึกหลักนี้แต่บอกว่าหม่อมไกสอนได้มาเอาไปจากที่วัดจีดีแดงกระไดอิดซึ่งผมได้สารว่าก็คือกระไดนั่นแหละซึ่งผมได้สารว่าก็คือวัดจีดีแดงใช่ซึ่งบริเวณวัดจีดีแดงกับตรงนี้มันก็ไม่ไกลจากกันครับมันใกล้กันเพียงแต่ว่ามันไปอีกแถบนึงนะครับมันเป็นเส้นเดียวกันใช่เป็นเส้นเดียวซึ่งผมได้ฐานว่าวัดนั้นแล้วจารึกหลักนี้ได้มีการคัดลอกแล้วก็มีการตอนที่หม่อมไกสอนโดนราชภัยมีการสมเด็จโทษหม่อมไกสอนเนี่ยก็เอาแล้วการที่3ก็เอาหลักศิลาจารึกเนี่ยผูกกับศพถ่วงน้ำถ่วงน้ำไปด้วยก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยถ่วงตรงไหนใช่แล้วก็ที่สำคัญเราไม่เห็นศิลาจากนี้ไอศิลาจารึกอย่างนี้แล้วที่สำคัญคือไอตัวที่คัดลอกอ่ะยิ่งไม่เห็นยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยพอไม่เห็นก็เราไม่รู้ว่าตกลงมันก็เขียนลงกันในเน็ตอย่างเงี้ยเขียนลงไปในหนังสือบางเล่มแต่ถามว่ามีใครรู้ปะใครไม่รู้เขาไม่มีใครรู้อะซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราพูดถึงนะมนุษย์จะมีอะไรอะโหบอมตรงเราก็ไม่อยากจะพูดนะเขาก็นั่นไอ้คนเขียนเนี่ยไปแหวกดูถึงโยนีเลยนะว่ารูปร่างเป็นยังไงเป็นรูยังไงโอ้มันเขียนไว้หมดอันนี้ก็คือเราก็ไม่อยากจะเหลาเขียนมากตอนศพแล้วนะกับพี่เลนนะพูดง่ายใช่ไหมซึ่งนมเขียนไว้ยังไงล้างหลังพระเจ้าเนี่ยเขาบอกหมดเลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งที่ผมไม่อยากพูดก็คือแบบมันจะมีแบบมันก็ดูไม่ค่อยดีทุกคนก็จะรู้แหละในโพสต์สองท้ายเขียนไว้นั่นแหละแล้วก็เขียนประจานท่านว่าเป็นคนที่มักมากในกามคุณครับนะต้องมีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงเขียนไว้เต็มที่เลยเนาะแล้วก็บอกว่าเป็นชู้กับเรื่องของการที่ว่าได้เสียกับอะไรนะขุนวรวงศ์สาขุนวรวงศ์สาพระฤาษีเทพออกมาเป็นเพนพระฤาษีเทพหรือแล้วก็เลือกเป็นขุนชินราชแล้วคราวนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้หลักศิลาจารึกหลักนี้ถือว่าเป็นหลักฐานเดียวที่มีกับพระราชพงศาวดารคุณฟังไว้นะสิ่งที่ผมไล่ฟังไว้ให้ดีทั้งหมด2หลักฐานที่มีเนี่ยมันย้อนแย้งกันถูกป่ะครับมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ศรีสุดาจันทร์เป็นตำแหน่งสนมเอกนะพอตำแหน่งสนมเอกเนี่ยมันสำคัญตรงไหนสนมเอกนี่จะเป็นคนทั่วไปไม่ได้จะต้องเป็นนางที่มีศักดินาเชื้อสายวงตระกูลที่สูงศักดิ์ที่ย้อนแย้งกันตรงที่ว่าไม่ได้เป็นสามัญชนใช่อันนั้นเขียนก็คือเป็นลูกชาวบ้านโดยทั่วไปใช่ไหมแล้วก็มีความพิเศษทางเรือนร่างมีความพิเศษเหมือนอะไรที่มันแปลกก็เลยเอาขึ้นมาถวายตัวแล้วได้เป็นถึงกับท้าวศรีสุดาจันทร์ใช่แล้วก็พระชัยราชาก็เห็นตอนนั้นที่บอกว่ากำลังเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมแปดขวบเห็นแล้วต้องตาจ้องใจก็เลยไปขอไว้ก่อนแล้วพอถึงประมาณ15-16ก็มีการถวายตัวเจ็ดแปดขวบผมก็ขึ้นแล้วเหรอผมก็ว่าเจ็ดแปดขวบนี่แบบว่าเห็นเด็กเล่นน้ำก็คงมันแปลกไปบอกถ้าอย่างนั้นเห็นเล่นน้ำแล้วเกิดความกำหนัดขึ้นมาพระชายราชาก็เหมือนพวกไอ้เท่าหัวงูถึงจะอย่างนั้นน่ะก็ไม่มันก็จริงป่ะล่ะดูแปลกๆไงเด็กแปดขวบอ่ะซึ่งไอ้สิ่งที่สนับสนุนกับไอ้ศิลาจารึกหลักเนี้ยมันบอกไว้อย่างนี้มันผูกโยงกันมันผูกกันซึ่งผมบอกเลยอ่ะผมไม่มีความสงสัยนะเพราะจริงๆแล้วพงศาวดารบางฉบับหรือ
ตำแหน่งมาอยู่วัดศรีสุดาจันทร์เนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งพระอัยการนายทหารหัวเมืองนะครับนายทหารหัวเมืองได้กำหนดศักดินาของผู้คนไว้ของตำแหน่งของยศศักดิ์ไว้ถูกป่ะครับซึ่งสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยามันมีการเหยียดคือมันมีการแบ่งชั้นวรรณะค่อนข้างจะชัดเจนและรุนแรงครับซึ่งอยู่สามัญชนทั่วไปจะมาเป็นนางสนมเอกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเขาบอกเลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นไอศิลาจารึกไอศิลาจารึกหลักเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ฟังว่ามันเขียนไว้เพื่ออะไรนะครับเราต้องพูดว่าสมัยก่อนจะมีคำว่าแม่อยู่หัวหรือสนมเอกสี่ทิศสนมเอกสี่ทิศต้องเริ่มจากนี้ก่อนสนมเอกสี่ทิศมันคืออะไรนะครับเราต้องมองว่าบริเวณประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเมืองน้อยเมืองใหญ่เยอะแยะไปมากนะครับก่อนที่จะมีอยุธยาเนี่ยมันมีเมืองอื่นอยู่แล้วมันมีสุโขทัยมันมีละโวมันมีนครศรีธรรมราชหรือศรีธรรมสุขราชมันมีสุพรรณภูมิสี่เมืองเนี่ยมันตั้งอยู่เหนือตะวันออกตะวันตกและใต้สี่ทิศใช่สี่ทิศซึ่งกรุงศรีอยุธยามันอยู่ตรงกลางครับทิศตามนะครับมันอยู่ตรงกลางเนาะและบังเอิญเนี่ยตอนที่กรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่ก็ทำสงครามกับไอ้รอบๆเนี่ยแหละแล้วบางทีก็ผูกพันเป็นเครือญาติกันจะมาดักกันไปมาส่งมาส่งมาส่งแม่หรือมาส่งผู้หญิงก็มาแต่งงานกันทางนู้นก็ได้กันไปได้กันมามันมีการเรียกผูกพันเป็นเครือญาติใช่ไหมพอกรุงศรีอยุธยาเริ่มเป็นใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีการส่งผู้หญิงมาเป็นเมียกับพูดง่ายเมียดีกว่าหรือสนมเอกเนี่ยหรือเป็นสนมเนี่ยพระมหากษัตริย์คือสุขคุโสสุโขทัยส่งมาคนนึงมาศรีธรรมสุขราชส่งมาคนนึงนะครับระโวส่งมาคนนึงแล้วก็สุพรรณภูมิส่งมาคนนึงเพราะฉะนั้นน่ะตำแหน่งสมเอกมาจาก4หัวเมืองน่ะหรือ4ทิศเนี่ยนะครับมันจะมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายที่เรียกว่าพระอัยการนายหัวเมืองเนี่ยว่าชื่ออะไรคือการที่ส่งมาเนี่ยก็เพื่อให้แสดงว่าพระมหากษัตริย์ของตัวส่วนกลางเนี่ยมีอำนาจมีอำนาจมากมีอำนาจเหนือกว่าพวกนี้เหนือกว่าทุกสี่ทิศอย่างนี้อาณาจักรอื่นเนี่ยก็อยากที่ว่าจะส่งมาเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกกับพระกษัตริย์เนี่ยก็สามารถที่ว่าอาจจะครองราชครองราชต่อแล้วไอ้พวกเครือญาติทางสมมติสุโขทัยส่งมานะเกิดได้เป็นกษัตริย์ใช่ไหมสุโขทัยก็ผ่านจะเจริญก็จะเจริญไปด้วยก็คือว่าอำนาจก็จะอยู่ค่อนข้างกับสุโขทัยเพราะเป็นเครือญาติครับนะคราวนี้ว่านาพระอัยการนายทหารหัวเมืองมันได้กำหนดไว้ชัดเจน1ผู้หญิงที่เป็นสมเอกคือพระอัยการนี่มันคือกฎหมายกฎหมายที่ตาในสมัยพระลมไตรโลกนาถคือกฎหมายของการแต่งตั้งแล้วก็มีชื่อไปตำแหน่งใช่มีตำแหน่งนะครับคืออ่ะผมนึกว่าอะไรอย่างแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ชื่อคือในดักกีฬาทึกบอกว่าพระคือผิวสวยเนาะพระชายราชาก็เปลี่ยนชื่อเป็นนางศรีจันทร์ศรีจันทร์เป็นนะอันนี้ตกไปแต่หลักศิลาจารึกถ้ามันมีจริงมันเป็นหลักฐานที่ผมจะเล่าต่อไปว่าทำไมเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะอันนี้เราย้อนกลับมาเรื่องเดิมนะย้อนกลับมาเรื่องเดิมคือสุโขทัยเนี่ยเวลาจะส่งผู้หญิงมาคนเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งคือผู้หญิงคนนั้นพอเขาเรียกว่าถวายตัวเสร็จนะกับพระกษัตริย์เนี่ยจะได้รับตำแหน่งเลยว่าตำแหน่งแม่อยู่หัวศรีจุฬารักษ์ศรีจุฬารักษ์ตำแหน่งจากคนในราชวงศ์สุโขทัยหรือพะล่วงแต่ว่าศรีจุฬารักษ์เนี่ยเป็นของราชวงศ์พะล่วงและทางใต้ทำได้ทางใต้อะไรเราทางใต้นะทางใต้คือพอผู้หญิงทางใต้ที่ส่งมาถวายตัวนะครับจะได้รับตำแหน่งจะได้ตำแหน่งแม่อยู่หัวอินทระเทวีอินทระเทวีนี่คือทางใต้ทางใต้นี่ก็คือเป็นราชวงศ์ศรีธรรมสุขราชศรีธรรมสุขราชและทางตะวันตกคือสุพรรณสุพรรณภูมิส่งมาก็ได้รับการอวยยศผู้หญิงเนี่ยนะถือพอไหวตัวเสร็จแล้วอวยยศเป็นแม่อยู่หัวอินทระสุเรนทรอินทระสุเรนทรอินทระสุเรนทรอันนี้มาจากสุพรรณบุรีและตุดคลายแม็กคือทองอู่ทองหรือละโวจะขอถวายตัวก็ได้รับการอวยยศอวยตำแหน่งว่าเป็นแม่อยู่หัวขึ้นระวังที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์คือราชแม่อยู่หัวสี่ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเอกเนี่ยจะมาจากคนทั่วไปไม่ได้เด็ดขาด
ต้องมาจากคนในราชวงศ์ที่ว่าตั้งมาจากสีผิวไม่ใช่แล้วมั่วไม่ใช่ถือว่ามั่วแต่ว่ามันมั่วเนี่ยมันมั่วยังไงมันคงจะมั่วตั้งแต่สมัยนู้นถ้าหลักฐานไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงถูกไหมนะครับเพราะว่าหนึ่งพยการนาทหารหัวเมืองเนี่ยมันกำหนดไว้ชัดเจนอยู่ๆจะไอ้เขาเอาใครมาเป็นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้อาจารย์เนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่เป็นเขาอาจจะไม่ชื่ออย่างอื่นเขาอาจจะชื่อนางย้อยหรือนางเยื้อนก็ได้แต่ว่าไม่มีชื่อเล่นอยู่ชื่ออะไรนะสีจันอะสีจันอันนั้นคือชื่อเล่นนะถึงว่าพระชัยราชาเขาตั้งเห็นว่าผิวสวยเขาเปลี่ยนเป็นชื่อนางสีจันคือเท่ากับว่ามันมีสีตำแหน่งชื่อเรามีชื่อตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือสีจุฬาลักษณ์ตำแหน่งที่สองก็คืออินทระเทวีแล้วก็สามก็คืออินทระสุเรนทรสุเรนทรและสีสุดาจันอันนี้คือชื่อตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งไม่ใช่ชื่อจริงของเขาเพราะฉะนั้นครับบอกว่าแม่อยู่หัวสีสุดาจันนี่ก็คือตำแหน่งท่านตำแหน่งท่านท่านอาจจะชื่อแต่แม่อยู่หัวเท่ากับว่าแม่อยู่หัวสีสุดาจันเนี่ยมีหลายคนถูกไหมคืออยู่ในยุคตำแหน่งใช่กษัตริย์องค์ไหนขึ้นมาปุ๊บก็ต้องมีการก็มีแม่อยู่หัวสีสุดาจันอีกคนนึงอ่ะคนนี้ก็ลงไปเลิกไปแล้วก็มีคนขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นคนที่มีชื่อในประวัติศาสตร์มากที่สุดใช่สีจุฬาจันดูอย่างเนี่ยเขาก็สมัยพระชายาชาก็มีแม่อยู่หัวสีจุฬารักษ์ด้วยแต่ว่าไม่มีใครเอ่ยกล่าวพอสมมุติว่ากษัตริย์องค์นึงขึ้นครองราชก็จะมีแม่อยู่หัวขึ้นมานะพอแม่อยู่หัวขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีการอวยขึ้นมาใหม่เปิบก็คนเก่าก็ต้องปลดไปแล้วก็มีคนใหม่ขึ้นมาแทนคุณต้องเข้าใจนะมันไม่มีคนเดียวเพราะมันเป็นแค่ตำแหน่งใช่ไหมแล้วง่ายๆสมัยพระนารายณ์อ่ะน้องพระเพทราชาเนี่ยก็ขึ้นถวายตัวเป็นสนมเอกคือเท้าศรีจุฬาลักษ์เหมือนกันเป็นเท้าศรีจุฬาลักษ์คุณแปลกไหมพระเพทราชาซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นคนสุพรรณบุรีแต่ทำไมน้องของพระเพทราชาขึ้นถวายตัวได้เป็นตำแหน่งเท้าศรีจุฬาลักษ์หรือว่าเป็นอะไรอินทระสุนอินทระสุเรนทรต้องเป็นทำไมเป็นอินทระสุเรนทรทำไมเป็นศรีจุฬาลักษ์เพราะว่าหรือพระเพทราชาหญิงเชื้อสายคนสุโขทัยเห็นป่ะใช่คุณต้องดูเดี๋ยวพูดเรื่องนี้กูเดี๋ยวขอดมยาดมก่อนอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ขอดมยาดมก่อนนะพูดแล้วหมันนะคุณมองให้ดีสิคุณอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ไหมคุณก็เขาบอกว่ากูเอางั้นอ่ะแต่คุณไม่คิดดีกว่าใช่ไหมมันต้องดูแบบมันต้องคิดมันต้องวิเคราะห์ใช่มันต้องวิเคราะห์แม้กระทั่งชื่อถูกป่ะยังผมอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยผมอ่านเรื่องนี้ไม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วผมก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วผมก็ฟังความคิดว่าเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมน้องพระเพทราชาเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันใช่แล้วคือทำไมไม่ใช่เป็นอินทรสุนทรอินทรสุเรนทรน่ะทำไมกินในตำแหน่งของราชวงศ์พระล่วงใช่ทำไมเป็นศรีจุฬาลักษณ์วะทุกคนไม่มีใครตอบได้สักคนนึงผมถามแม่งกี่คนแล้วก็ตอบผมไม่ได้ถูกป่ะตอนนี้ในส่วนของเท้าศรีสุดาจันเนี่ยจริงๆตามพงศาวดารเนี่ยทุกคนก็รู้กันหมดอยู่แล้วอันนี้ว่าท่านอะไรนะมีชู้มีชู้ฆ่าผัวฆ่าลูกแล้วก็ให้ชู้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อันนี้ผมอยากจะถามพี่ว่า อย่างเนี้ยพี่มีความคิดยังไงความคิดผมนะผมไม่อ่านเชื่อเลยพงศาวดารเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าคนชนะเป็นคนเขียนอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวอันนี้ความคิดส่วนตัวคนเขียนพระราชวงศ์สาวดานนะแล้วก็อย่างไอ้จารึกเนี่ยจารึกเนี่ยเข้าเรื่องนี้เลยจารึกเนี่ยที่เขียนว่าแม่อยู่หัวศรีดาจันเป็นอย่างนี้เป็นคนที่มาจากสามัญชนธรรมดาแล้วอยู่ได้รับการอวยยศเป็นแม่อยู่หัวศรีสุดาจันน่ะผมเชื่อเลยว่าคนอู่ทองอ่ะคนละโวอยุธยาแล้วอู่ทองไม่มีใครยอมหรอกเพราะมันเป็นตำแหน่งของเขาถูกป่าวถ้าคุณทำอย่างนั้นปุ๊บเท่ากับคุณเหยียดหรือรังเกียจคนราชวงศ์อู่ทองนะซึ่งจริงๆแล้วจริงๆว่าประเพณีเขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมราชสำนักเนี่ยเขาไม่ทำกันอยู่แล้วอยู่ๆจะเอาสามัญชนขึ้นมาเนี่ยถูกไหมคือตำแหน่งแต่ตำแหน่งคือถูกจัดสรรถูกจัดสรรมาแล้วถูกจัดสรรมาแล้วถูกจัดสรรมาอย่างดีแล้วถูกป่ะแล้วอยู่ๆไอ้สักลายจารึกหลังนั้นน่ะมันเป็นการเขียนโดยที่ว่าคือตอนนี้เราก็ไม่มีหลักฐานถ้ามันเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงถ้าจิราจารึกแล้วเราเจอแล้วมันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการเขียนประนามครับก็เพื่อให้คนที่มาใหม่เนี่ยมันถูกต้องที่สุดและก็เพื่อเป็นการว่าให้คนรุ่นหลังเนี่ยหรือรุ่นเราเนี่ยได้มาอ่านแล้วคิดว่าโอ้เป็นคนอย่างนี้เป็นคนมาจากนู้นจากนี้แต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่สูงศักดิ์ที่ไม่ต้องทำอะไรถูกเปล่าเป็นคนที่สูงศักดิ์มองมุมกล้องตัวนี้ถูกเปล่าเป็นคนที่สูงศักดิ์ถูกเปล่าแต่ว่า
แต่ว่าที่เขียนเนี่ยคือมันเขียนแบบโอ้โหเป็นคนทั่วไปเป็นคนโอ้โหแบบมันใช้ไม่ได้เลยเป็นคนเกิดออกมาก็มีเรื่องมีความเค้าเรียกแหลมแหมไม่อยากจะพูดว่ะมีความไปในทางนั้นแหละผมขอโทษนะครับคือเรียกมีความปีจังไรอ่ะเขียนไม่งั้นเลยชิบหายเอาตรงๆได้ปะใช่ไหมเขียนอย่างนั้นแล้วเขียนอย่างนี้ถามว่าคนหลงประเด็นไหมหลงไหมถ้าคนไม่ศึกษาอ่านหนังสือไม่หลายเล่มเนี่ยหลงประเด็นถูกเปล่าจะใส่ไฟยังไงก็ได้ก็ใช่ดิถูกเปล่าคุณอย่าลืมนะประวัติศาสตร์เนี่ยคนชนะคนเขียนเพราะคนแพ้ตายหายไปแล้วแม่งขึ้นมาร้องทุกข์ไม่ได้ผีแม่งพูดไม่ได้ถูกเปล่าคุณต้องมองอย่างลักษณะอย่างนี้ด้วยแต่เวลาคุณอ่านพงศาวดารเนี่ยคุณต้องคิดถูกเปล่าอ่านหลายๆเล่มและคิดวันที่ผมคิดว่าไอ้ตำแหน่งแม่อยู่หัวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ย มันควรจะเป็นของราชวงศ์สุโขทัยแต่ทำไมดันเสือกไปอวยยศให้กับราชพระล่วงไม่ใช่ของพระล่วงอยู่แล้วอยู่ๆเป็นคนสุพรรณซึ่งพงศาวดารเขียนว่าพระเพทราชาเป็นคนสุพรรณบุรีมันขัดแย้งกันมันขัดแย้งไงแล้วเวลาคุณอ่านคุณคิดป่ะคุณไม่คิดพอไม่คิดกูก็เอามึงว่าไงกูก็ว่าตามนั้นน่ะสุดท้ายคุณก็ติดตะข่ายถูกเปล่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าของเราถูกไม่ต้องถูกแต่ผมบอกผมที่มาพูดเนี่ยให้คุณคิดประใหม่แล้วคิดหลายๆด้านให้มันมีหลายๆประเด็นให้มันมีหลายๆประเด็นเราพูดตรงนี้อาจจะไม่ถูกต้องใช่อาจจะไม่ถูกผมก็บอกว่าผมเฮ้ยพูดตรงนะกูเกิดไม่ทันไอ้ชิบหายใครก็เกิดไม่ทันเออไอ้คนเขียนนะที่ตึกเก็บจดหมายนั้นมันเกิดทับป่ะแม่งเกิดไม่ทันแม่งก็เอาของเขามาเขียนเหมือนกันถูกเปล่าแต่เรามึงอ่านแล้วมึงคิดด้วยสิทีนี้ใครมีใครมีอะไรนะ FC ท่านใดมีมันต้องคิดด้วยอะไรนะคำถามหรือว่าอะไรก็ส่งเข้ามาการเขียนอย่างนี้มันเป็นการเขียนเพื่อบัฟเรียกบัฟเขียนเพื่อเหยียดเขียนเพื่อรังเกียจเขียนที่มือผลทางการเมืองไม่ช็อตบอกไม่นะครับพระพันบุตรสีเทพหรือคุณวรงษาเนี่ยได้รับการได้รับการสถาปนาหรือพระบรมราชาภิเษกให้เป็นกษัตริย์นะให้เป็นกษัตริย์ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกโดยถูกต้องโดยถูกต้องนะถึงจะเป็นกษัตริย์ที่อาจจะว่าบอกว่าอายุน้อยเรียกอะไรไม่เยอะนะคือครองราชย์น้อยที่สุดแล้วก็ไม่ดีมาตามพงศาวดารไม่ดีมาแต่ก็เป็นตอนก็ได้เป็นได้เป็นแต่คุณนับกษัตริย์กรุงศรีอยุธยามีแค่33แต่คุณไม่นับคุณรู้ป่ะจะชั่วจะดียังไงถ้าผ่านพิธีบรมราชาภิเษกถือว่าเป็นกษัตริย์คือต้องเอาเรื่องที่มันถูกต้องใช่ถ้าบอกว่าตัวเลวก็เลวไปเขาคนละส่วนกันคือกษัตริย์เนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเลวหรอวะมันก็มีทั้งทรราชกับไอ้คนที่ดีอะนะถูกกับถูกป่ะเออแต่ว่าได้เป็นแล้วอะใช่ไหมได้เป็นแล้วก็ต้องนับท่านผมไม่ผมอะไม่ได้ออกมาพูดมาเรียกร้องให้กับแม่อยู่หัวศรีสุดาหรือขนุนวรงษาแต่ผมจะบอกว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์ผมไม่ใช่นักวิชาการมันควรมีหลายแง่หลายประเด็นแต่ใช่อยากไปหลงประเด็นแล้วคิดแค่ประเด็นเดียวถูกป่ะก็ที่เราทำรายการนี้มาก็เพื่อที่จะเปิดหลายๆประเด็นใช่ประเด็นที่ว่าประเด็นที่อยู่ทำไมล่องลอยที่มันทิ้งไว้เนี่ยทำไมเราไม่คิดถูกป่ะคือถ้าเกิดใครมีประเด็นไหนมาก็ลองเราต้องคิดคือการเขียนในศิลาจารึกเนี่ยมันเขียนใส่ใครแม่อยู่หัวศรีวราจันทร์ค่อนข้างเยอะครับถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันบอกเลยเขาบอกยังไงว่าแม่อยู่หัวศรีวราจันทร์เนี่ยไม่ได้เป็นคนมาจากสามัญชนแต่เป็นคนที่มาจากหญิงสูงศักดิ์แต่ว่าเพียงจากมาจากราชวงศ์อู่ทองคุณง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะการก่อตั้งศิวยาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยราชวงศ์อู่ทองเขาเป็นคนก่อตั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยเขาเป็นคนอู่ทองใช่มั้ยเขาตั้งเขาตั้งเสร็จอยู่ๆคุณหลวงพระง่วงซึ่งเป็นคนสุพรรณนะครับพอราชสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยท่านสวรรคตคุณหลวงพระง่วงมายึดอำนาจจากพระรามเมศวรครับแล้วก็ตั้งลูกตัวเองขึ้นมาพระรามเมศวรก็ยึดอำนาจกลับใช่ไหมยึดอำนาจกับพระเจ้าทองจันทร์สำเร็จโทษแล้วตอนหลังก็มีลูกคือพระรามราชาพระรามราชาก็โดนสมเด็จเจ้านครอินทร์ยึดซึ่งคุณมองเดี๋ยวมันยึดกันไปยึดกันมามันเป็นอำนาจทางการเมืองใช่ถูกป่ะและหลังจากนั้นมาเนี่ยเราต้องมองว่าหลังจากนั้นเนี่ยมาเนี่ยนะครับราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์อู่ทองได้หมดอำนาจลงนะครับแต่ว่าก็มีฉาอำนาจอยู่ที่ละโว้แล้วเขาเมื่อนี้ว่าเขาหมดอำนาจลงปุ๊บเนี่ยราชวงศ์สุวรรณภูมิเนี่ยก็ครองราชมาเรื่อยๆครองราชมาเรื่อยผมถามจริงชิบหายจะเป็นโคตรง่ายของพวกมึงเนี่ยตั้งราชวงศ์อยู่ไอ้เอามาบ้านมึงเนี่ยกูอยู่บ้านตรงเนี้ยอยู่มีใครมึงรู้มายึดบ้านกูจะยึดคืนไหมล่ะคุณมันก็ต้องฟ้องร้องไงข่าวก็ต้องอันนี้เอาคืนถูกเปล่าสาวสุดาจันทร์กับขุนพลองศาเนี่ยอาจจะมี
การเตรียมการไว้แล้วคือพวกไม่ว่าพวกสีเทพเนี่ยเขาเป็นอู่ทองทั้งหมด เป็นเครือญาติกันและพี่คิดว่านะเขาคงจะมีการสอนสั่งแม่อยู่หัวศรีสุราจันทร์ตั้งแต่เล็กๆว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันยึดบ้านเราเราเวลาเราสอนให้คนเนี่ยเกลียดคนเนี่ยเกลียดพม่าเหมือนเรื่องแค่บอกเกลียดพม่าเนี่ยหยอดไปทีละนิดหยอดไปนิดเนี่ยบอกสมจนพ่อคูณให้ซึมซับไปสอนเด็กสอนง่ายใช่ไหมไม่ต้องคิดกูสอนเลยว่าเนี่ยไอ้ราชวงศ์เนี่ยนะแม่งยึดของเราไปเราต้องเอาคืนนะเราต้องเอาคืนเราเคยเป็นใหญ่มาก่อนผมเชื่อถ้าคุณอยู่แต่สภาพนั้นคุณแม่ก็ต้องทำมีอำนาจเมื่อไหร่มีอำนาจอะไรมีอำนาจอะไรกูก็ยึดคืนอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมพี่ว่าและอย่างนี้มันอยู่ในตำราพิเศษสงครามนะมันเป็นวิธีอุบายศึกสาวงามเหมือนในสามก๊กส่งใครส่งเตียวเซียนนี่องอุ่นส่งเตียวเซียนเห็นไหมนี่เข้าเดียวกันเลยผู้หญิงนี่มันตัวดีที่สุดโถเอ้ยผู้หญิงเนี่ยมึงไม่ชอบไหมผู้หญิงอ่ะมันตัวดีที่สุดคนศึกสาวงามถูกเปล่าเหมือนปัจจุบันเนี่ยถ้ามึงกูไม่ทำมึงก็ทำประมาณนั้นว่ามึงจะเข้าไปปัจจุบันมึงเดี๋ยวพาคนเข้าคุกกันหมดไอ้ก้องไอ้ชิบหายมึงก็พูดประวัติศาสตร์อย่าไปพูดอย่างอื่นอ้าวก็พี่บอกว่าประวัติศาสตร์ของต้นอยุธยามันเป็นรากฐานของการไม่มึงตัดเอาเลยเราพูดอยุธยาตอนนี้เราอยู่อยุธยาโอเคนะเราอยู่อยุธยามึงอย่าไปไหลหรือว่ามึงพาเขาเรียกว่าพาชนไปนะเอาอยู่อยุธยานะเมื่อไปแล้วก็เห็นนะทองเขาอยากต้องการที่จะยึดอำนาจขอก็มีวางบ่มเพาะแล้วใช้กลศึกสาวงามสาวนามคือใครก็แม่อยู่หัวศรีสุราจันทร์ไงแล้วได้ผลไหมได้ผลคือจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งแม่อยู่หัวศรีสุราจันทร์แล้วก็ขุนวรงศาเนี่ยรู้จักกันมาก่อนพี่เชื่อว่ารู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนนะเพราะว่าเป็นคนที่มียศศักดิ์เหมือนกันอย่างน้อยก็มีการพานพบเจอหน้าเจต้าหรืออาจจะถูกย้อนหยอดมาทั้งคู่เขาอาจจะเป็นคนรักกันก่อนนั่นก็ได้แล้วแยกกันมาใช่เหมือนสปายไม่คือว่าเขาอาจจะโดนไม่อาจจะมีครับแม่อยู่หัวศรีสุราจันทร์เนี่ยโดนบังคับโดนบังคับเขาเข้ามาตั้งแต่เด็กๆนะไม่ก็เขาเขียนมาไงเขาเขียนมาอย่างนี้เขาเรียกอันนั้นในหลักศิลาจารึกบนเด็กแต่ว่าถ้าสมมติว่าแม่อยู่หัวศรีสุราจันทร์เป็นคนจากลาวโวเลยคงจะไม่เข้ามาเป็นเด็กแล้วคงมาเข้าตอนเป็นวัยรุ่นน่ะแหละใช่มั้ยอย่าลืมนะกลศึกอย่างนี้เขาเรียกกลศึกสาวงามได้ผลนะไปหาหมดถึงบ้านมึงที่หายวอดหมดถูกป่ะใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นพวกเกียวเซียนเนี่ยชัดเจนเลยใช่มั้ยไม่ว่าบูเซคงบูเซคเทิงทุกเทียนน่ะแล้วก็ทือสีเทาก็คนศึกษาสาวงามทั้งนั้นสมบัติสาวงามสาวงามกับเป็นคนที่มีอำนาจพญาหงเหนือมังกรใช่ก็เป็นไปได้นะพี่เพราะว่าอย่างกรณีแบบตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยท่านท้าวศรีสุราจันทร์มาถึงเดินผ่านก็อะไรนะมอบคล้ายๆว่าส่งซิกเหมือนกันส่งซิกอ่ะหมากอ่ะส่งซิกให้เนี่ยเอ้ยเป็นการส่งซิกขุนบริวงศาก็ดอกส่งดอกจำเป็นโค้ดลับมาให้เป็นโค้ดลับมาเหมือนสายสายลับแต่ส่งว่ามันอาจจะรู้กันกันแล้วก็ส่งส่งซิกไปแล้วนี่ส่งหมากนี่ส่งดอกจำปารู้กันเพราะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าไม่รู้กันเนี่ยมันยากเอกเพราะอยู่ๆเนี่ยจะมาโทษมันตายนะก็ใช่เด็กมันปิ้งปังแล้วโอ้โหก็เกิดไปโอ้บาบากันเลยเนี่ยมันยากมากเพราะโทษรู้แล้วเนี่ยโอกาสเสี่ยงตายมันสูงถูกเปล่าโอกาสเสี่ยงตายมันค่อนข้างสูงถามว่าสองคนจะรู้ได้ไหมเป็นคนที่มีความรู้อะพูดไงอะไม่อยู่กับศรีสุราจันทร์กับพันบุตรศรีเทพแบบเป็นคนที่มีความรู้เขารู้แต่ว่าหรือว่ามันจะเป็นแผนของอู่ทองทั้งหมดที่ต้องการยึดอำนาจก็เป็นไปได้สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอนิดนึงช่วงชิงราชวงศ์กันประมาณนั้นชิงอำนาจต่อระหว่างราชวงศ์ใช่ไหมแพ้ก็ถูกเขียนแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติใครแพ้ก็โดนไปถ้าของศรีสุราจารย์ชนะล่ะก็คล้ายๆเอางี้ช่วงที่ว่าบอกไม่ได้เว้ยช่วงที่ว่าแม่อยู่หัวศรีสุราจารย์น่ะใช่ไหมพอคือชนะนะคือมีอำนาจเต็มแล้วให้ขุนราชวงศ์สาเป็นกษัตริย์เนี่ยใช่ไหมช่วงนั้นน่ะคือท่านรักษาต้องรักษาท่านอำนาจไว้คือตอนนั้นมีอำนาจถูกป่ะราชวงศ์สุวรรณภูมิซึ่งก็มีใครอ่ะก็มีพระสุโยทัยนะแล้วก็พระเทียนราชาพระเทียนก็ต้องรอเวลาแล้วก็หาพวกถูกป่ะดึงขุนพิเรนขุนอินซึ่งเป็นคนจากศรีธรรมาโศกราชกับพระล่วงก็ต้องเงียบๆมาก่อการแล้วก็บอกว่าบ้านเมืองมีทุรยศรถจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกเปล่าข้าวยากมาแพงเปล่าก็ไม่รู้2เดือนจะทำให้บ้านเมืองพิธีได้ยังปะแต่ว่ามันเป็นการยิงการชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์
ระหว่างกลุ่มคนกลุ่มเมืองเมืองพะล่วงสุโขทัยแล้วก็ไอสุวรรณภูมิแล้วก็ศรีธรรมาสุโขราชครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันเหมาะเจาะขนาดนั้นคนจากสามราชวงศ์มาชิงอำนาจราชวงศ์เดียวทำไมมีตัวละครคือผุนพิเลนขุนอินซึ่งครบทุกราชวงศ์ทุกคนจะห่วงลุมกินโต๊ะอู่ทองเรามองใครมั่งมีลูกไหมเขามีลูกไหมใครไม่อยู่สุดาสิทธิราชนะมีลูกกับเอาอย่างนี้เลยดีกว่าถามเลยผมถามคำถามเนี่ยพี่ตุ๊กเล่าแล้วที่บอกว่าฆ่าลูกเพื่อให้ชูเป็นกษัตริย์อันนี้แบบใช่ลูกในไส้ไหมไม่ใช่อันนี้ลูกที่ว่าเป็นลูกเลี้ยงเหมือนลูกที่ว่าเป็นลูกของพระชายาธาอันนี้คือพระพระอะไรวะพระยอดฟ้าพระยอดฟ้าที่บอกว่าขึ้นมาครองราชสักพักนึงแล้วก็ให้ไอ้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะชื่อนะครับใช่นะอาจจะลืมนะดูว่าพระยอดฟ้าพระยอดฟ้านะใช่พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าวะงงว่ะคราวนี้เอาว่าลูกของพระชายราชากันคือต้องกำจัดอยู่แล้วมันเป็นที่มันเวลาเขาต้องกำจัดเพราะอยู่ว่าเหมือนแม่อยู่ศรีราชาน่ะถ้าเป็นผู้ที่เป็นราชการอ่ะก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะว่าพระยอดฟ้าเนี่ยจะเป็นลูกของพระมเหสีฝ่ายฝาชื่ออะไรนะจิตตาวดีจิตตาวดีนั่นแหละจะติดจิตตาวดีตอนท่านคลอดมาก็ท่านเสียไปตกเลือดแล้วก็คืออะไรแล้วก็คือก็ตายไปนะท้าวศรีราชันก็เลยรับเลี้ยงไปรับเลี้ยงมาใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าท้าวศรีราชันจะต้องเป็นคนโปรดตั้งแต่ตอนที่พระนางกิตตาทีวีมีชีวิตอยู่แล้วใช่ถูกป่ะแล้วพอพระนางกิตตาทีวีสวรรคตกูยกที่ขึ้นมาเลยปึ๊บน่ายกขึ้นมาเลยฟึบแต่ว่ายังไม่สถาปนาเป็นแม่อยู่หัวเป็นก็เรียกว่าเป็นพระมเหสีเป็นแค่สนมเอกก่อนถูกไหมแล้วก็ยกให้ขึ้นมาใช่ไหมพอยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแม่อยู่หัวศรีราชันเนี่ยกำจัดพระชัยราชาไปแล้วนะกำจัดพระชัยราชาแล้วเนี่ยมันก็ต้องกำจัดลูกด้วยถูกป่ะแล้วก็ยกขุนชินราชขึ้นมาอยู่ๆการจะยกถึงชินราชขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเก่าก่อนมันไม่น่าเป็นไปได้มันบอกยากนะมันอาจจะเป็นคนที่เขาเคยอาจจะมีจิตบริพัตรกันตั้งแต่อยู่เมืองละโวกแล้วก็ได้เพราะเราลบบุรีเนี่ยพอมองจีนมันก็ติดสีเทพอ่ะติดเพชรบูรณ์อ่ะซึ่งขุนวรวงศาเนี่ยอยู่ที่นั่นใช่ไหมมันน่าจะเขาอาจจะเคยเจอแล้วก็เกิดปิ๊งกันมาก่อนหรือชอบกันมาก่อนแล้วก็โดนจับแยกกันมาด้วยหน้าที่ที่มันบังคับแล้วก็มาเจอกันแล้วอาจจะมีการติดต่อคู่รู้กันว่าทำยังไงยึดอำนาจให้ได้เพราะจริงๆแล้วตัวนั้นอำนาจทางทหารเนี่ยส่วนใหญ่มันไปอยู่ในมือของราชวงศ์อู่ทองแต่ราชวงศ์เอ้ยโทษนะครับราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์อู่ทองเนี่ยไม่มีอำนาจการทหารเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้อุบายนี้คือการที่จะเอาชนะเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารอย่างเดียวมันสามารถใช้อุบายก็ได้ใช้เล่ใช้กลใช้มนต์คาถาทุกอย่างอะไสยศาสตร์ใช้ได้หมดขอให้ตัวสุดท้ายอยู่ที่ใช่ขอให้คือขอให้เขาแบบมันชนะแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้อย่างกลศึกเนี่ยกลศึกสาวงามแม่สวนสุดาจารย์เป็นสาวงามใช่ไหมตอนนั้นก็คือพระชายราชาก็ต้องเชื่อหมดถูกป่ะถูกป่ะช่วยทุกอย่างสุดท้ายก็โดนวางยาพิษถูกไหมพอวางยาพิษเสร็จปุ๊บก็ใช่ไหมแม่อยู่หัวศรีราชาก็เอาขุนวรวงศาขึ้นมาใช่ไหมก็ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเหมือนกันถูกไหมพอผ่านพิธีบรมราชาภิเษกก็ต้องกำจัดไปแล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องรักษาอำนาจแต่ว่ารักษาอำนาจได้แค่คำถามป่ะรักษาได้แค่ไม่กี่เดือนสองเดือนเอาเทียบสักสองเดือนเนาะก็โดนยึดอำนาจจากคนจากสามราชวงศ์อันนี้เป็นไรน่าคิดนะเหมือนโดนกินลมกินโต๊ะที่หรือไม่ที่แม่หัวศรีสุดาจันทร์รอบสังหารอะไรสมุหกลาโหมอ๋อมันคงจะจริงเพราะว่ามันต้องกำจัดทั้งหมดที่ใครขวางอำนาจคุณต้องการที่คุณจะขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยคุณต้องกำจัดคนที่มันเป็นศัตรูคุณอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นพอดง่ายๆของคนสมัยของคนสมัยนะสมัยนี้ก็เป็นก็เหมือนท่านที่เหลืออยู่ก็ต้องโดนกำจัดสมัยนี้ก็เป็นสมัยนี้ไอ้มึงขวางทางกูก็ต้องกำจัดมึงแล้วอย่างนึงตอนนั้นน่ะก็แม่อยู่ศรีสาจันทร์ก็น่าจะเขามีอำนาจเขามีอำนาจเต็มอยู่แล้วส่วนหนึ่งคือทหารเนี่ยเขาซื้อทหารไว้หมดแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่สมัยท่านน่ะสมัยก่อนก็มีล้มกันไปล้มกันมาใช่นี่ก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วหมายถึงไม่ลึกๆเข้าไปไม่ใช่ปัจจุบันมันจะแหลมมันทำให้พี่เนี่ยพี่สงสัยอยู่อย่างเนี่ยอย่างตำแหน่งขุนพี่เลนทรเทพขุนอินทรเทพเนี่ยมันเป็นตำแหน่งกับกรมพระตำรวจนะเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งราชองครักษ์ซึ่งต้องใกล้ชิดต้องใกล้ชิดไว้วางใจใช่และอีตอน
อีตอนที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่เป็นตำแหน่งเต้ากรมพระตำรวจมาเป็นกบฏเสียเองคืออาจคือขุนพิเรนเนี่ยขุนอินเนี่ยคงจะรู้ลึกอะไรข้างในเพราะขุนพิเรนเนี่ยก็คือตอนนั้นก็เป็นตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจของพระชัยราชาขุนอินก็เหมือนกันเป็นตำแหน่งก็กรมพระตำรวจองค์กรซ้ายกับขวาของกษัตริย์องค์กรคุณอย่าลืมนะขุนพิเรนเนี่ยเป็นตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจในซ้ายขุนอินทร์โอเทพเป็นตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจในขวาใช่ไหมจริงๆผมว่าถ้าเกิดเป็นนะอาจจะนอกจะเปลี่ยนนอกซ้ายเนี่ยทุกสุดถ้านอกซ้ายผมจำไม่ผิดนะนอกซ้ายเนี่ยคือพระมหาเทพนอกขวาคือพระมหามนตรีแล้วก็มีเจ้ากรมอีก2คนเนี่ยก็เป็นพญาอะไรจำไม่ได้นะอันนี้เราพูดถึงจะเปลี่ยนกันไม่ทันก็ได้เพราะว่าช่วยเวลาในการคลองใช่ใช่อาจจะเปลี่ยนไม่ทันแม่หัวศรีชุดาจารย์นี้พลาดเพราะอะไรพี่ว่าพลาดเพราะว่าที่นั่งบนเรือด้วยกันน่ะพี่บอกตรงนะเขาพลาดเพราะว่าเขาไม่ยอมซื้อใจคนพระล่วงกับศรีธรรมโศกราชอาจจะด้วยความว่าเฮ้ยกูมีอำนาจเยอะไงอาจจะแบบว่าคิดว่าตัวเองอำนาจมันเหนือแล้วใช่มีส่วนเพราะจริงๆแล้วอ่ะ พระชัยราชาเนี่ยเป็นคนราชวงศ์สุพรรณภูมิเขาประกาศศึกกันโดยตรงถูกเปล่าแต่คราวนี้คือก็น่าจะรู้ว่าอันนี้ตัวใจไม่ได้ใช่คือคุณจะดูว่าสุโขทัยอ่ะหรือพระร่วงมีอำนาจเหมือนกันใช่ไหมศรีธรรมโศกราชก็มีอำนาจเหมือนกันแต่เรื่องประกาศศึกคุณกลับไม่ซื้อใจของคนในทั้งสองราชวงศ์คือโดยหลักการแล้วเนี่ยราชวงศ์ไหนขึ้นมาเป็นมันต้องซื้อใจกันก่อนแล้วก็ต้องเอาคนของราชวงศ์ตัวเองอ่ะเข้ามาให้มากที่สุดใช่แล้วก็ต้องมีการดึงราชวงศ์อื่นด้วยแต่เป็นการเป็นการว่าราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยใช้ความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์ดึงคนราชวงศ์พระร่วงกับศรีธรรมโศกราชอ่ะเข้าไปเป็นพวกเพื่อนเป็นพวกตัวเองเท่ากับเขามี3กองกำลังอ่ะมันใหญ่กว่ากำกองกำลังเดียวซึ่งเป็นคืออู่ทองอ่ะถูกเปล่า3ลุม1อ่ะถูกง่ายถ้าเราพูดถึงหลักอย่างนี้เราพูดถึงเพราะว่าขุนพิเรนเนี่ยใช่มั้ยก็คือราชวงศ์พระล่วงเค้าทางเหนือเค้าหนุนขุนพิเรนอยู่แล้วใช่มั้ยขุนอินทร์โดเทพเป็นราชวงศ์ศรีธรรมโศกราชทางใต้เค้าก็หนุนอยู่แล้วแต่จะถามว่าพระเทียนเนี่ยได้รับความชอบธรรมอยู่แล้วใช่ไหมจากตัวเองเคยเป็นพระอุปราชของพระชายราชาสุพรรณนี่เขาหนุนตรงนี้เต็มๆแล้วแต่แม่อยู่กับศรีอาจารย์ที่พลาดแหละเพราะว่าหนึ่งไม่ยอมซื้อใจคนสองราชบุตรไม่แล้วแกก็ขึ้นมาแบบโดยไม่ชอบด้วยแหละเขาอาจจะไอ้ขึ้นมาไม่ชอบเนี่ยก็คือก็ใช่ไม่ดีก็แหมสมัยก่อนก็มีอยู่นี้ก็มีการข่าวคือผมว่าสมัยพุทธสมัยวิทยาเนี่ยมีการปล่อยข่าวบัตรสนเท่ไม่ต้องหรอกแค่บัตรสนเท่อีกาคาบข่าวเจ้าฟ้าเหม็นยังตายในกล้องกูแวะเข้าหารัตนโกสินทร์แล้วกูขนาดมีบัตรสนเท่อีกาคาบข่าวเนี่ยอีกาคาบข่าวเป็นอะไรที่เป็นไร้สาระมากๆแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าคนสมัยนั้นน่ะเขาก็ไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีน้ำให้พี่กินบ้างไหมพูดมากกว่าคอแห้งแล้วเว้ยเฮ้ยเยือนเดี๋ยวสั่งโบยน้ำเร็วๆอีนี่เร็วๆซะไอ้คุยเรื่องยุทยาเริ่มไปทางยุทธยาแล้วหานี่ในถ้าว่าหาเนี่ยคือหานี่คือคำโบราณนี่ใครเริ่มใช้ตรงนี้วะขอให้พระร้อนเพราะแดดมันร้อนอันนี้มาบอกก็ขอให้พระลงโทษเธออย่างหนักมันบอกว่าสอยพระลงโทษกูจังหนักอะไรที่หายอะไรนะป้าอะไรนะป้าอะไรวะเอกป้ารัตนาว่าสมัยนั้นเขาก็สมัยอยุธยาก็คงไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ผู้หญิงเป็นเหนือหัวอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือกษัตริย์อันนี้หลบหน่อยว่าหลบนะคืออย่างนี้คือด้วยเป็นชายชาติทหารเนี่ยไม่อยากให้ผู้หญิงขึ้นมามีอำนาจอยู่แล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นขุนระวงศ์พลระวงศ์สาเนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยแต่ว่าคงจะไม่มีความสนิทชิดเชื้อระหว่างสองราชวงศ์นะถ้าขุนพลระวงศ์สาเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับขุนพิเรนกับขุนอินเนี่ยเกมอาจจะเปลี่ยนนะเกมการเมืองอย่างน้อยก็ต้องรู้อันนี้เรามาพูดถึงการเกณฑ์การเมืองนะใช่ถูกป่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนถูกป่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามองอย่างนี้นะเอกนะเรามองเนี่ยเรามองว่าตอนที่พระชัยราชาเนี่ยเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาต้องมีแม่อยู่หัวถนอมเอกแล้วคือมันผูกพันเท่ากับพระชัยราชาเนี่ยผูกพันเครือญาติกับราชวงศ์พระล่วงถูกป่ะกับอะไรอ่ะกับศรีธรรมโศกราชถูกป่ะแล้วก็อู่ทองถ้าอู่ทองแยกไปมีชิงอำนาจแล้วตัดตอนนี้ปุ๊บไอ้สองราชวงศ์ที่เสียเนี่ยเรียกว่าเสียดุลอำนาจเนี่ยยังไงก็ไม่พอใจเอก
ช่ใช่โอกาสที่จะมาเป็นใหญ่ก็ลำบากก็ลำบากถูกป่ะเพราะนั้นก็ลุมกินโต๊ะแม่งเลยคุณไม่ได้ทาคุณผู้เรียนทอระเข้ขุนอินทอระเข้ใช่ไหมหลวงศรียศบ้านลานตากฟ้าใช่ไหมแล้วหมื่นรัศเนหาหมื่นรัศเนหาก็ไปเป็นข้ารับใช้พระเทียนอยู่แล้วถูกไหมคือก็ถือว่าเป็นคนจากอันนี้อยู่แล้วถูกป่ะเป็นคนสุวรรณตัวสุพรรณภูมิอยู่แล้วถูกป่ะคุณต้องอยู่เดในหนังก็บอกว่าอยู่ๆหมื่นรัศเนหาเนี่ยไปสวามิภักดิ์จริงหมื่นรัศเนหาเนี่ยอาจจะเป็นคนของพระเทียนตั้งนานแล้วเขาอาจจะเป็นคนสุพรรณตั้งนานแล้วถูกเปล่าเออเขาอาจจะเป็นข้าเก่ารับใช้ของพระเทียนตั้งนานแล้วแต่พระเทียนเนี่ยต้องหนีราชภัยแล้วพอมีโอกาสก็ก่อการแล้วถ้าเกิดผมถามจริงถ้าวันนั้นเกิดมีใครคาบข่าวไปบอกขุนวรวงศ์สาก่อนล่ะหน้าวัดสามมันจะเปลี่ยนนะใช่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะไม่สำเร็จใช่แต่ว่าเขาก่อการสำเร็จเขาวางยอมรับว่าขุนพิเดนวางแผนได้ดีรัดกุมต้องยอมรับว่าขุนพิเดนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนรัดกุมไม่งั้นบุเรียงนอจะตกกลศึกเหรอพวนเรือโยงกับพวงน้ำบ่อขุนพิเดนเนี่ยเขาเป็นนักรบอยู่แล้วถูกป่ะคือขุนพิเดนคือใครก็คือพ่อองค์สมเด็จพระนเรศวรตอนหลังได้รับการอวยยศเป็นพระมหาธรรมราชาถ้าเป็นนักรบที่ใครจะว่าท่านยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมว่าท่านถือเป็นนักรบที่มีความคิดสุขุมคัมภีรภาพและรอจังหวะเวลาผมถามว่าทำไมขุนพิเดนจะกบฏเองไม่ได้ล่ะถ้าจะทหารน่ะแล้วทำไมขุนพิเดนเนี่ยทำไมอยู่ๆยกอำนาจให้กับแม่หัวไอ้พระเทียนทำไมเป็นใหญ่เองใช่ถูกป่ะนั่นคือเขารอบางอย่างและสุดท้ายเขาก็รอได้สุดท้ายขุนพิเดนทอเทคก็ได้เป็นกษัตริย์ในสมัยที่ยามีเฟคนิวมีผมบอกเลยมีพระเจ้าเสือไปบอกพระเจ้าเสือกินลงกินเหล้าเมานุ่นโอ้นะล่อเละตุ่มเด็ดใส่ไข่ไปชอบเอากับเด็กที่ไม่มีประจำเดือนใครมันทนไม่ไหวก็แทงด้วยเกียรติตายนี่เฟคนิวนี่คือเฟคนิวมียิ่งคนไม่รู้หนังสือยิ่งหลอกคุณสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแบบอะไรข่าวสารมีหนังสือพิมพ์หรือไม่มีแล้วนะมันก็ลือไปเนี่ยเขาเรียกลือก็เติมโหให้แม่งดูน่ากลัวขึ้นลือถูกป่ะเออพอมันลือเสร็จอะไรก็ไอคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เชื่อแม่งเลยโอ้ยกูเชื่ออืมอะไรงั้นศิลาจารึกอันนั้นน่ะเฟคนิวมั้ยเฟคนิวเออผมบอกเลยศิลาจารึกที่เอามาจากวัดจีดีแดงอ่ะอันนี้เฟคนิวแล้วเฟคนิวจนมาถึงปัจจุบันนั่นคือเฟคนิวที่เก่าแก่น่าจะเป็นแบบว่าอะไรอ่ะคือไหนบางคนอาจจะไม่รู้ไหนแต่ผมไม่รู้นะใครเป็นคนสั่งเขียนนะถ้ามันมีจริงถ้ามีจริงนะถ้าอันนี้มันมีจริงที่ผมบอกว่าถ้ามันมีจริงเพราะว่า1มีการถ่วงน้ำแล้วมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้ใช่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นเรื่องถ่วงน้ำพูดได้ป่ะพูดได้นิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโดนถ่วงน้ำเพราะอะไรก็เอาอันนี้อย่าไปพูดเลยอ๋อไม่พูดไงเออพูดเลยเอาว่าโดนถ่วงน้ำไปกับไปหาเนี่ยดูไอ้นี่ตะเลละกันเนอะเพราะว่าตอนถ่วงน้ำไปใครเป็นคนตั้งตรงนี้วะเนี่ยใครเปิดไฟวะเดี๋ยวรอล่มแป๊บนึงนี่พอดีพระอาทิตย์ตกพอดีอีตอนนี้นะตอนที่มาทำอีแรกอะไม่มีกูเต็มๆเลยหน้ากูเต็มๆเลยใน FC เขาเขียนอะไรบ้างครับสวัสดีทุกท่านนะครับน่าฟังพอดีมันกำลังคุยอยู่ไงก็เลยไม่ได้สวัสดีโทษดีกำลังมันคือคุยกันเองอะคุยสนุกคุยกันเองเนอะประวัติศาสตร์อะขอบคุณเดี๋ยวก่อนขอบคุณผู้ที่ส่งดาวให้ด้วยนะครับเห็นมีคนส่งดาวมาให้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเกี่ยวกับนี้จริงๆอยากจะให้ช่วยกันออกความคิดเห็นนะมันจะได้มาคุยกันสนุกคือเราทำอะไรอยากจะให้คุยกันหลายคือคุณต้องมองว่าที่เรามาเปิดประเด็นอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องการที่จะล้มล้างว่าพระสงฆ์สาวดานหรืออะไรก็แต่ว่าเราต้องการว่าเฮ้ยถ้าคุณมีมุมมองใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะพูดกันมาใช่แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่มันใหม่ขึ้นมาใช่เอาความรู้นี่มาเก็บไว้อย่างนี้ตอนนี้ประสบความสำเร็จที่ก็บอกว่าคนไทยมาจากภูเขาอันไตคนไทยจากภูเขาอันไตตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนแล้วบอกคนไทยอยู่ตรงนี้เอาโอเคถูกเปล่าเมื่อโอเคไหมโอเคคือก็บอกว่าคนไทยมาจากภูเขาอันไตใช่ไหมเห็นไหมคือไม่งั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไปอีกใช่อีกร้อยปีพันปีใช่แต่ว่า มีการพูดคุยไงมีการพูดคุยจากหลายมุมมองจนตกผลึกว่าตอนนี้เปลี่ยนแบบเรียนว่าคนไทยไม่ได้มาจากภูเขาอันไตมันก็พลาดได้มั้ยมันเอาโทษเรื่องอื่นมันถึงจะเปลี่ยนไม่ได้มันถึงจะอาจจะไม่ได้มันพลาดได้อยู่แล้วชิบหายกูสั่งลูกชิ้นยังได้ก๋วยเตี๋ยวเลยถูกป่ะกูบอกแอบคิดว่าเท้าสีจุฬาลักษณ์พระสนมพระนารายณ์เป็นน้องสาวของโกษาเหล็กโกษาปาน
เพราะเป็นตำแหน่งของเชื้อสายพระล่วงสืบสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็เอ็นึกไปได้แต่ว่าคนสุพรรณเนี่ยเขาคิดไปแล้วว่าพระเวสสันดรชาเป็นคนสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยอันนี้ถ้าอย่างงี้ก็คือได้ก็สืบเชื้อสายฝ่ายแม่พ่ออาจจะเป็นคนสุพรรณแม่อาจจะเป็นก็เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้อีกถูกป่ะมันก็เป็นไปได้ถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยเรามีการพูดคุยอย่างเงี้ยเราจะได้คำตอบที่มุมมองที่ค่อนข้างจะหลายมุมมองแค่เปลี่ยนแบบหามุมใช่หามุมแล้วเราจะเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เราจะเห็นร่องรอยหลายๆอย่างในเรียกอะไรเหมือนเราจับพิรุธทางประวัติศาสตร์รอหลักฐานในอนาคตใช่ใช่รอหลักฐานในอนาคตคืออย่าเพิ่งเชื่อพวกผมทั้งหมดนะให้รอหลักฐานหรือใครจะมีหลักฐานก็เอามาแสดงเพราะผมเชื่อว่าตำรับตำราเนี่ยมันมีเยอะครับสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะดีเขาจะถืออยู่ที่เมืองการแต่อยู่ๆเจอหมายว่าเฮ้ยมีสุพรรณเจอสมุดคอยใช่ไหมเป็นพระราชวงศ์ประดานอ่ะหลวงประเสริฐสอนนิดอ่ะอยู่หลวงประเสริฐไปเจอยายคนนี้จะเอาสมุดตำราสมุดคอยจะไปเผาซะแล้วใช่ไหมทุกท้ายไอ้สมุดคอยเล่มเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวงการประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยอยู่ที่สุพรรณเห็นไหมผมบอกว่าบางทีเนี่ยระยายก็ดีแล้วสมุดคอยจะไปเผาเป็นเรื่องปกติของคนบ้านกูเผามีอะไรกูเผาหมดถูกป่ะทุ่มเพลิงหมดคือผมเชื่อนะว่าถ้าหมุดข่อยบางเล่มเนี่ยอาจจะบันทึกเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างไว้แต่ว่าไม่เราอาจจะไม่ได้รู้หรือได้เห็นนะผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่ชาวต่างชาติเนี่ยมาเข้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาอย่างยาวนานและคงไม่มีเฉพาะลาลูแบร์หรือพระศักดิ์สงครามใช่ไหมหรือเยเรมีสไอ้นี่นะวันวลิศเนี่ยหรือมันอาจจะมีของใครอีกเยอะๆแต่เรายังหามันไม่เจอมันอาจจะหายไปเองหรือมันอาจจะโดนทำลายหรือไม่ก็เจดีย์พระธาตุอาจจะอยู่วัดภูเขาทองก็ได้อาจจะอยู่ยาก็ได้เออนี่ไงถ้าเราเจอไอ้เขาเรียกอะไรเจอหลักฐานบางอย่างแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงผมบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวมีอนาคตอะประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องเปิดเผยเพราะว่าอนาคตเขาจะต้องสร้างไทม์แมชชีนได้ต้องสร้างเครื่องย้อนเวลาได้เอาเลยเหรอเมื่อไหร่ที่ย้อนเวลาได้ปุ๊บเนี่ยประวัติศาสตร์ต้องถูกเปิดเผยกูเชื่อเลยเนี่ยถ้าไปสร้างเครื่องเวลาได้กรุงศรีอยุธยาไม่เสียเพราะกรุงศรีอยุธยาไม่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีมึงนะไม่งอกออกมาอีกไม่งอกอีกเพราะอะไรป่ะขนปืนไปกับทามแมชชีนเลยไปช่วยเราจะต้องรู้เนี่ยก็ดูโทรศัพท์ยังพัฒนาหรือว่าอีก200ปีมันต้องกลับไปดูได้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเปลี่ยนจะไม่มีเราก็ไม่ได้หมายถึงว่ากลับไปดูได้ไงเออไปรู้จริงว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆไม่จังหวะที่เรื่องจริงเป็นยังไงลงไปปุ๊บแม่งจากนี้ลอกเรื่องนะปุ๊บเขากำลังลบมาพอดีเลยไม่ได้กลับอีกไม่ได้กลับโดนฆ่าผมถึงมาเอ้ยแทงเผลออะไรป่ะคนไทยด้วยอยู่ยาคนไทยจะแทงมึงเพราะอะไรป่ะแต่งตัวไม่เหมือนเขาพี่ชาลีเพิ่งชมว่าสาระดีแล้วเริ่มไร้สาระแล้วกูนะคืออันนี้อย่าเครียดนะครับเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องเอาให้สนุกถูกป่ะแล้วคุณจะเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนเรียนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เรียนแล้วง่วงนอนจริงๆมันอาจจะไม่มีคำตอบตายตัวใช่มีคำตอบตายตัวสมมติว่าประวัติศาสตร์มีคำถามเนี่ยคุณบอกว่าถูกที่คือข้อกอจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกการผัดเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดขุนนางทั้งหมดโละหมดใหม่หมดเลยส่วนใหญ่จะโละส่วนใหญ่ต้องโละกระดานล้างกระดานเพราะไม่ล้างกระดานเดี๋ยวเกิดแม่งจะทรยศกูละแต่ว่าคุณวรวงศ์สารอาจจะล้างไม่ทันเพราะว่ามันแค่2เดือนใช่คือยังไม่หมดก็โดนยึดอำนาจซะก่อนนะอันนี้ก็คือวางแผนมาเป็นไปได้คือแล้วมันเวลามันยังน้อยอยู่ไงใช่คือผู้ก่อที่ท่านที่ก่อการเนี่ยท่านก็ไวด้วยคุณวรวงศ์สาซื้อเสียงไม่ทันท่านก็อาจจะแบบว่าซื้อไม่ทันกล้องซื้อไม่เก่งซื้อไม่ทันไว้ซื้อไม่ทันกลุ่มที่ก่อการทั้งก็ไหวด้วยกันถ้าซื้อทันเนี่ยมันอาจจะไม่เปิดจะไม่เป็นอย่างนี้ใช้คำว่าซื้อไม่เก่งอาจจะเป็นไปได้ซื้อเก่งกว่านะก็เนี่ยคือการเขาเรียกว่าการยึดอำนาจหรืออำนาจทางการเมืองในกรุงศรีอยุธยาเป็นสิ่งที่หอมหวานจนมาถึงปัจจุบันนี้อำนาจก็เป็นสิ่งที่หอมหวานแต่ว่ามันต้องมีคนวางกลให้เก่งคุณจำไว้เรื่องอำนาจทางการเมืองในมีการหักหลังนะครับอยู่ที่กุนซือไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรอ่ะถ้าสมมติในหนังเป็นจริงในหนังเป็นยังไงเขาบอกว่าพระสุโยธัยเนี่ยชอบกับคุณพิเรนมาก่อนอยู่พระเทียนแย่งไปเซนเซอร์อยู่พระเทียนแย่งไปโกรธไหมโกรธแต่เขาบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะครับการแย่งอำนาจทางการเมืองไม่มีทิศแท้และศัตรูถาวรเพราะตราบใดที่ผลประโยชน์มาตรงกัน
มันก็จะคบกันได้ใช่ยังคบกันได้ยังพอคบกันได้อยู่มันก็ได้อยู่ใช่ป่ะแต่ว่าพอบอกที่ว่าจะวงอู่ทองถามหน้าพาดเพราะว่าไม่มีการเดินนโยบายทางการเมืองที่จะติดต่อกับราชวงศ์แต่ไม่แน่เราก็อีกก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ2เดือนเองคือท่านอาจจะคิดก็ได้แต่ไม่ทันทำไม่ทันไม่ทันต่อว่าถ้าเกิดว่าจะมองว่าทำก่อนแล้วถ้าเกิดว่าจะมองว่าต้องบอกว่าคณะก่อการนี่ไวกว่าไวกว่าไวกว่าคือแบบพูดง่ายนะวางแผนไวกว่าเก่งกว่าราชวงศ์สุวรรณภูมิเนี่ยเขามีความชอบธรรมก่อนเพราะว่าอยู่พระชัยราชาก็เป็นกษัตริย์นักรบอยู่พอไปรบเชียงใหม่กลับมาเอ้ยอยู่ตายมันตายง่ายไปแก้เกมไวใช่ไหมมันกลายเป็นว่าความชอบธรรมเนี่ยมันอยู่ในมือของราชวงศ์สุพรรณภูมิกับพระเทียรราชากับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เข้ามาร่วมใช่ไหมเข้ามาร่วมโดยที่ว่าคนเป็นหัวหอกก็คือขุนพิเรนใช่ไหมหรือขุนพิเรนเป็นหัวหอกแล้วก็ขุนพิเรนนี่ก็ถือว่าแต่ว่าคนที่ฉลาดที่สุดนะตัวอย่างที่สุดพี่ว่าเป็นขุนพิเรนก็ถือว่าเป็นยอดนักรบเป็นคนที่เป็นยอดเป็นคนคิดใช่คนวางแผนเป็นคนที่รอได้พี่มันจะพูดเสมอว่ากล้วยถ้ามันยังไม่สุกเนี่ยมึงอย่าไปกินมันเราไปเชื่อมก่อนกล้วยดิบเชื่อมได้ไงล่ะต้องกล้วยให้มันต้องรอให้กล้วยมันสุกก่อนถึงรับกล้วยบดชีได้ขนมกล้วยได้ใช่ไหมคุณบุเรงเป็นคนที่รู้จักที่จะรอแล้วก็ฉลาดมากที่ยึงอำนาจของบุเรงน้องมายึดกรุงศรีอยุธยาพี่เชื่อว่าถ้าขุนพิเรนเนี่ยเป็นขึ้นซะเองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะโดนลุมกินโต๊ะไงมันจะเหมือนอะไรนะเร็วเกินไปเร็วเกินไปเขารู้ว่าเขายังไม่มีอำนาจพอเขาก็ไม่เป็นแต่ตอนหลังเนี่ยมีการยืมอำนาจจากบุเรงนองเข้ามาเพื่อยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาแล้วคุณสืบคุณบุเรงก็ได้เป็นกษัตริย์สมใจถูกไหมจริงๆแล้วถามว่าเขายึดอำนาจเนี่ยเขาเป็นได้ไหมเขาเป็นได้นะแต่ว่าเขารู้จักว่าเอาความชอบธรรมตอนที่ขุนพิเรนขึ้นเถลิงราชกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่มีใครต่อต้านเพราะว่าบุเรงนองเวลาบุเรงนองค้ำให้อ่ะถูกปะล่ะใช่ไหมกำจัดพระมหินออกไปลูกของพระมหาจักรพรรดิหรือพระเทียนออกไปตัวเองก็ได้เป็นใช่ไหมอยุธยารุ่งเรืองที่สุดยุคไหนก็เห็นที่ว่าคุณชัยก็น่าจะเป็นพระนารายณ์พระนารายณ์ใช่ไหมคิดว่าเนาะที่เป็นพระนารายณ์มันก็มีการแข่งแย่งมาหลายรอบนะว่ารุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองคุณจะว่ารุ่งเรืองยังไงอ่ะมันมีรุ่งเรืองหลายแบบอ่ะถ้าการค้าเนี่ยก็พระเอกาทศรถก็รุ่งเรืองนะแต่พี่มองว่าเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาทางการทหารนะก็คือในสมองค์พระนเรศวรถ้าเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องยกให้พระนารายณ์กับพระเอกาทศรถถ้าความเป็นด้านไหนถ้าความสงบเนี่ยต้องเป็นในสมัยพระบรมไตรโลกนาเอ้ยไม่สงบพระบรมไตรโลกก็ไม่สงบนะถ้าความสงบเนี่ยความสงบมันก็ไม่สงบเดี๋ยววะมันก็มีแต่ลบน้อยลบน้อยลบน้อยลบมากอะเนอะมันก็มีแบบขึ้นใต้น้ำกันมาตลอดคือสมัยนั้นมันเรื่องลบมันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติอะมันเป็นเรื่องแต่ว่าในสมัยพระบรมไตรโลกนาถกรุงศรีอยุธยาเนี่ยท่านครองราชนานนะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่บ้านเมืองที่สงบอะแต่ว่ามันก็มีศึกจากกับพระเจ้าติโลกราชไงถูกไหมมันก็น่าจะเป็นในสมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถที่รุ่งเรืองนะที่เพื่อประชาชนแบบคล้ายๆอ่ะมันจะมีคล้ายๆเกี่ยวกับวรรณกรรมอะไรต่างๆอ่ะใช่ไหมเพราะท่านครองราชนานถูกป่ะแต่ถ้าการค้าเนี่ยก็มีพระเอกากับพระนารายณ์เนี่ยน่าจะเป็นพระนารายณ์มากกว่ากล้วยฉาบก็อร่อยถามอาจารย์ตุ๊กหน่อยในความคิดของพี่ตุ๊กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทองคำในอยุธยายังมีอีกไหมที่ยังค้นไม่พบเนี่ยมีเมื่อเร็วนี้เพื่อนก็เจอที่ยังค้นไม่พบในของแต่ว่าเขาเจอเป็นพระนะเขาเจอเป็นพระแต่ว่าเป็นสายสร้อยก็มีนะพี่ว่ายังมีก็มีเนาะยังมีคงคนขุดอยู่ในน้ำมั่งอยู่อะไรมั่งตารางเมตรตารางอะไรของยุทธยาเรามีคือชาวบ้านมันก็ตอนมีศึกสงครามก็ฝังกันไปไหนจะชาวบ้านไหนจะอะไรหลายๆอย่างผมว่ามีโอ้โหนะแล้วคนเดินคนเดินมีคำถามอะไรมั่งก็คือแย่งชิงราชวงศ์กันมาทุกยุคทุกสมัยใช่คือในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เขาเรียกว่ากรุยทางด้วยเลือดนะครับสงบก็ลบกันเองเป็นเรื่องจริงเขาบอกยามศึกเราลบยามสงบลบกันเองอันนี้คือเรื่องจริงมาจากอยุธยานะครับลุยกันมาตลอดเขาว่าอำนาจการทางการเมืองพี่ฆ่าน้องพ่อฆ่าลูกก็มีนะกรุงศรีอยุธยาในชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของกรุงศรีอยุธยานะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องพูดง่ายมันก็ทุกเมืองแหละรอบเมืองจีนก็มีใช่ป่ะพม่าก็มีหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยสมัยอยุธยากษัตริย์โหดอะไรทุกอย่างมันโหดมันการบัลลังก์เลือดว่าบัลลังก์มันก็ตะลุยบัลลังก์เลือดกันมาตลอดทุกองค์แหละแต่ถ้าเกิดว่า
ศึกษากันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปกติปกติเพราะว่าชาวบ้านต้องมองว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยใช้กําลังเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่จะปกครองชาวบ้านที่ใช้กําลังก็ต้องใช้กําลังให้มากขึ้นอีกแล้วสมมุติว่ามีคือมันไม่พอใจกันเนี่ยมันก็รบกันน่ะใช่ครึ่งซึ่งมันไม่ใช่มีเฉพาะอยุธยาอย่างเดียวนะใช่ครับแต่ว่ามันมีทั้งเมืองนอกด้วยแต่ว่าเราเป็นคนไทยไงเราก็ต้องคบไปที่อยุธยาค่อนข้างจะหนักหน่วงเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะไม่มีการศึกษานะเพราะฉะนั้นมีอะไรกันก็ใช้กำลังก็กำลังก็คือคนลากญาติอยู่ใกล้คนไหนมากที่สุดก็อยู่กับคนนั้นคือจริงแล้วก็คือพี่น้องกันพูดง่ายว่ามันก็คือยังไงก็คือสมมติว่าใครเป็นข้าของใครกูก็รวยกับคนนั้นแหละใช่จะมาถ้าว่านายแพ้กูก็แพ้ด้วยถ้านายได้ดีกูก็ได้ดีด้วยเพราะในกลุ่มของข้าราชการพวกนี้ก็จะมีเรื่องของมีการศึกษาขึ้นมาก็จะปกครองชาวบ้านซึ่งไร้การศึกษาก็จะใช้การแบบใช้กำลังรวมทั้งใช้แบบอะไรอ่ะทุกอย่างทุกอย่างอะเหมือนก็เหมือนทั้งหลอกทั้งอะไรทุกอย่างก็เหมือนก็ต่างซื้อทุกอย่างอะประมาณทุกอย่างถูกป่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการจะชิงอำนาจอะมันต้องมีราชทรัพย์ด้วยนะเอาไปคนละ300 500เอาไปกี่กันไปอย่างนั้นเหรอมันก็มีกูว่ามีว่ะถูกป่ะจริงๆขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนักเฮ้ยผมพูดถึงอดีตผมไม่ได้พูดถึงปัจจุบันอะไรวะหนูอะไรก็อะไรอะจองต่างหูมั้งกับไห้สองหูคืออะไรก็งงว่ะเออเขาบอกการเมืองในอยุธยาสมัยอยุธยานี่มีขุนนางที่เป็นมุสลิมไหมมีสิก็น่าจะมีทั้งมุสลิมทั้งทุกชาติฝรั่งมีหมดอ่ะขุนนางมุสลิมญี่ปุ่นนะพญาราชบังสันในตำแหน่งของขุนนางมุสลิมบังเลยบังสันน่ะคนแรกอาจจะชื่อสันก็ได้ราชบังสันอันนี้เรื่องโจ๊กนะอย่าไปคิดว่าอาจารย์ตุ๊กบอกอะไรนะชื่อสันเป็นบางเลยบางสันธรรมดาแล้วจะบางสันของญี่ปุ่นเขาก็ยังมีตำแหน่งนะเสนาพิมุกออกยาของจีนก็โชดึกราชเศรษฐีเขาจะมีตำแหน่งของเขานะผมบอกแล้วมันมีในอัยการไอ้นาทหารหัวเมืองไงเฮ้กูดูในรูปดิกูแก่ขนาดนั้นเจอเหรอไอ้เอกเนี่ยวันคราวเด็กอาจารย์ตุ๊กของใน YouTube มีอะไรไหมสวัสดีทุกท่านนะครับใน Facebook ใน YouTube นะครับพอดีช่วงนี้มันอาจจะคำถามเล็กน้อยหน่อยเพราะว่ายังเป็นช่วงเย็นๆไม่มีใครส่งดาวให้มั่งเลยเนี่ยเย็นๆไงไม่ได้เป็นแบบว่าอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสถานที่จริงนะเสียดายตรงนี้มันร้อนไม่หน่อยนะถ้าเราไลค์ค่ำๆมืดๆนี่อาจจะคนดูเยอะกว่านี้เดี๋ยวหลังก็มามืดๆแล้วกันแล้วก็มึงไลค์คนเดียวมันเป็นคลิปแรกๆก็เหมือนอยู่ที่ผมทดลองอยู่นี่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเรื่องมันจะเรื่องจริงๆก็ผมไม่อยากทำไลฟ์สดวันนี้นะเพราะวันนี้วันเกิดวันเกิดผมเนาะสุขสันต์วันเกิดครับโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่มึงให้ไปเลยเอาอย่างนี้เลยนะมีของขวัญปะผมให้มาตอนปีใหม่แล้วมีของขวัญปะใครมีของขวัญบ้างเนี่ยกูถามเนี่ยFPมีของขวัญผมป่ะผมไม่เกิดเนี่ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไอ้นี่อะไรนะอะไรอ่ะขอดาวเป็นของขวัญให้พี่ตุ๊กหน่อยครับพี่บอกว่าพี่บอกว่าอะไรอยุธยานี่เป็นบ่อเกิดต้นกำเนิดของการคดโกงเออเนี่ยคือผมจะให้ฟังคือผมมีการทำคลิปที่นี่เนาะตั้งแต่ยุคแรกๆสมัยอยุธยากรุ๊ปยังไม่ดังยังไม่โด่งดังเหมือนปัจจุบันนี้เอาถือว่าโด่งดังแล้วนะตอนนี้นะผมทำที่เนี่ยแล้วตอนนั้นตรงนี้ไม่มีเนี่ยโอ้โหมันลุกใช่ลุกมากแล้วผมก็ไปทำไลฟ์แต่เมียเราก็มากับเมียนะเมียเราก็น่ารักมากนะครับคุณหลิวมันไม่มากับผมข้างในมันกลัวนะครับสุดท้ายผมก็ไลฟ์สดคนเดียวแล้วไลฟ์สดมันดับวัดพอออกไปข้างนอกติดแล้วก็ผมก็พูดประมาณนี้ประมาณเรื่องพระอยู่ศรีราชันเนี่ยแล้วก็กลางคืนฝันเห็นคุณพี่เรียนธรเทพขนลุกด้วยผมฝันเนี่ยผมบอกว่าผมบอกตรงว่าผมเลี่ยงการทำไลฟ์สดครั้งนี้มากเพราะว่าคุณพระเดชธรเทพเนี่ยตอนที่ผมฝันเนี่ยท่านมาในชุดนักรบที่แรกเดินมาเสร็จถือดาบมาเล่มหนึ่งเดินในชุดนักรบสีออกเปลือกมังคุดเนี่ยเดินมาแต่ผมเห็นแล้วเป็นกษัตริย์แน่เพราะว่าแต่งตัวเนี่ยโอ้โหเต็มยศมาเลยแล้วผมก็ยกหน้าคุกเข่าแล้วยกมือไหว้ถวายบังคมผมก็ถามว่าท่านคือใครท่านบอกว่ากูคือขุนพิเรนทรเทพเราก็อึ้งชัดๆอย่างนั้นเลยเหรอชัดๆเลยบอกกูเนี่ยขุนพิเรนทรเทพเราถามว่าท่านมาทำไมกูมาเตือนมึงและให้รู้ว่ามึงอ่ะคือข้าของใครให้สำนึกไว้ว่ามึงเป็นข้าใครย้ายเขาต้องมาเองเขาดุมากพูดอย่างนี้นะแล้วก็มีการคุยว่าแล้วทำไมท่านไม่เพิ่มไปขุดไปเกิดทีนึงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไอ้คนก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคุณเขาเรียกอะไรใช้วิจารณ์ในการรับชมเนาะ
ท่านเราก็คุยท่านบอกท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนเขาบอกกูก็อยู่อยุธยากับพิษณุโลกแหละไปมาแล้วถามว่าแล้วทำไมท่านไม่ไปผุดไปเกิดโอ้โหตายมาหนาวนี่เขาบอกคำสาบมันพันธนากูอะพันธนาการกูไว้แล้วก็ถามว่าอ้าวทำไมอะกูสาบมันไว้ให้จองจำ700ปีแล้วคำสาบตัวนั้นอะมันเหมือนโซ่ที่พันธนาการเขาท่านก็ต้องอยู่อันนี้700ปีแล้วก็เขาก็เตือนเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถามว่าตอนนั้นเราอยากได้ดาบแล้วตอนนั้นเราเพิ่งตั้งกลุ่มใหม่ๆนะเราก็อยากได้ดาบขอผมก็ขอบอกว่าผมได้เก็บสัตว์อาวุธไว้เยอะแต่สิ่งที่ผมไม่มีคือดาบคอบัวของกุศิยาผมไม่มีเลยผมอยากได้มากดาบคอบัวแดกท่านบอกเดี๋ยวกูจะส่งให้คนเอามาให้แล้วกันขอผมก็บอกว่าผมไปขอพระราชทานดาบหนึ่งเล่มแล้วเชื่อไหมหลังจากนั้นผมได้ดาบคอบัวจริงก็เล่มที่ทำคลิปใช่ฝั่งนู้นอ่ะผมได้มาจริงๆเป็นอะไรที่ผมงงมากเป็นอะไรที่ผมงงมากเพราะนั้นผมจะเลี่ยงในการที่จะทำคลิปกันครั้งนี้แต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้แล้วก็พอสองคนมันบังคับผมไม่แล้วพี่ว่าท่านยังอยู่ไหมแม่อยู่หัวอยู่วันนั้นมาผมบอกเลยแม่อยู่หัวศรีอาจารย์คุณว่าวงศาคุณพี่เดนเทพอยู่ทั้งหมดพุทธหนลุกวันนั้นที่มาอยู่ทั้งหมดเพราะว่าคำสาปคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการสาปแช่งดวงวิญญาณสะกดดวงวิญญาณไว้อยู่ทั้งหมดจนกว่ามันจะหลุดให้คุณทำบุญเนี่ยก็ไม่หลุดวันนั้นที่มาเซอร์เวย์อ่ะที่พี่บอกว่าท่านอยู่อ่ะท่านชอบดอกไม้อ่ะไอ้พระภูก็ได้กินดอกอันนี้เป็นคุณอย่าไปคิดอะไรมากนะคุณก็ฟังผมเล่าเรื่องสนุกๆแล้วกันแต่ว่าเวลาคุณทำบุญทำทานเนี่ยนะถ้าคุณที่ชอบประวัติศาสตร์ให้อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพิเดนทรเทพแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับคุณวรงษาและทหารต่างๆที่ตายในสมัยนั้นในการรบที่เสียชีวิตนะครับอยากให้คุณเรียกอะไรอุทิศส่วนกุศลนะครับเพราะว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องเนาะเขาก็แทบจะไม่มีคนอุทิศส่วนกุศลเลยอย่างพี่แดงที่มาทำร้านกาแฟพี่แดงเนี่ยเขาชอบแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์มากนะครับพี่แดงเนี่ยพี่แดงก็คือแกก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านเนี่ยเยอะเหมือนกันนะแต่วันนี้แบบแกจะอยู่ไปให้แกคุยแกก็ไม่คุยผมอยากให้พี่แดงมาคุยนะแต่พี่แดงก็แกเอาไว้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวบอกซื้อใช่ได้เดี๋ยวร้านกาแฟแกเสร็จคุณมาถามกันเองคุณมาถามพี่แดงกันว่าทำไมพี่แดงเนี่ยเลือกที่จะมาทำตรงนี้แล้วก็มาทำตรงนี้ให้สะอาดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเข้ามาง่ายๆใช่ใช่ทำสะอาดทำดีมากให้คนเข้ามาง่ายเพราะสมัยก่อนเนี่ยเข้ายากมากเข้ายากมันจะปิดเข้ามาจะงูกัดเอาแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นหญ้าคุณมาบริเวณนี้คุณได้เที่ยว3วัด1วัดเจ้าย่า2 2ฝากวัดแล้งแล้วก็วัดลายสอทำไมวัดลายสอวัดลายสอสวยนะสวยนะให้คุณมาเที่ยวได้เลยนะครับใครดูเนี่ยใครอยากมาเที่ยวกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอีตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นออริจินอลจริงๆที่ยังมีความดิบเถื่อนให้คุณได้อยู่ดูคำว่าเถื่อนไม่ใช่ป่าเถื่อนนะไม่ถึงภัยเถื่อนนะครับให้คุณได้อยู่แต่ว่าพี่แดงเนี่ยก็เขาพัฒนาออกมาได้สวยมากเป็นไอ้กล้องล่มแล้วโอ้โหเต็มเลยโกยังมีคนสุขสันต์วันเกิดพี่หลายคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับสุขสันต์สำหรับคำอวยพรวันเกิดนะครับคุณสมจิตนี่ไปขุดเจอที่ไหนอ่ะคุณสมจิตจงจอหอบเนี่ยคุณสมจิตเขาบอกเขาไปขุดเจอมาทองเนี่ยทองแหละทองจริงป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทองจริงป่ะคุณสมจิตต้องไปดูก่อนว่าทองจริงไหมนะใช่อันนี้คือวัยรุ่นยุทธยายกพวกตีกันบ่อยไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของคนอยุธยานะครับยามศึกเราลบยามสงบเราก็ตีกันเองอันนี้เป็นเรื่องปกติมันก็คงมีนะอยุธยาเนี่ยโบราณสถานแต่ละที่เนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยทุกที่นะครับเพราะอีตรงนี้เราไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนมันเคยเป็นหมู่บ้านคนก็ได้อะไรป่าเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าอยุธยาเนี่ยมันเป็นตรงนี้บริเวณนี้มีบ้านเรือนคนมาแหละตายซับตายซ้อนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะตั้ง400กว่าปีแล้วตั้ง400กว่าปีตอนนี้ก็โอ้โหตั้งแต่แล้วก่อนที่มียุธยามีบ้านคนอยู่แล้วด้วยอ่ะเออถามว่าอาจารย์ตุ๊กเป็นข้าวของใครโอ้มันข้าวใครอย่าสนใจมากเลยถูกเปล่าโอเคก็นี่เป็นชั่วโมงละเฮ้ยสักหน่อยที่นี่สักหน่อยค่อยๆไปนั่งเพลินแล้วเพลินแล้วคือผมจะเล่าว่าการที่คุณมาเที่ยวโบราณสถานอยุธยาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวโบราณที่เขาบูรณะแล้วแต่ว่ามันมีโบราณสถานในบางจุดที่แหละที่มันเรียกว่ามันแทบจะไม่มีคนมาเที่ยวนะครับมีคำถามอย่างบริเวณตรงเนี้ยนะมีบริเวณตรงเนี้ยซึ่งคุณมาเที่ยวได้แล้วคุณจะได้ความจิตวิญญาณของโบราณสถานและความเก่าและความเป็นของอยุธยาจริงๆ
มันดูขลังจริงๆมันดูขลังจริงๆคุณนะครับมาเที่ยวคุณจะรู้สึกมันดูขลังแล้วมันดูมันแล้วมันก็เย็นมันได้อารมณ์นะมันได้อารมณ์เหมือนแบบคุณจะย้อนเวลาเข้าไปในสมัยนั้นนะแต่ถ้าคุณไปเที่ยวโบราณที่มันแบบมันไม่มีอะไรคุณก็โอเคแต่ตรงนี้คุณเชื่อนะว่าพอร้านกาแฟพี่แดงเสร็จเนี่ยมีทั้งอาหารมีทั้งกาแฟแล้วคุณสามารถดื่มด่ำกับโบราณสถานอีกตรงนี้ได้ยังมีคนเข้ามาน้อยตรงนี้นะยังมีคนเข้ามาน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าเข้ามาแล้วก็ดูเรื่องความสะอาดหน่อยเอาไว้ไงบางคนไม่รู้นะผมว่าทุกคนเนี่ยเคยมาเที่ยววัดหน้าพระเมรุนะครับคุณมีถนนเส้นข้างวัดหน้าพระเมรุเนี่ยคุณติ่งดิ่งตรงมาเลยเลาะมาเลยประมาณสัก2 โลได้ไหมน่าจะได้2 กิโลเมตรอ่ะแล้วคุณดูสายมือเนี่ยคุณจะเห็นขวาขวามือเนี่ยคุณจะเห็นนะครับร้านของพี่แดง uh-huh. นะครับแล้วก็ก่อนติดก่อนแล้วเลยแล้วเลยของพี่แดงประมาณ50เมตรจะเป็นวัดเจ้ายาเจ้ายาอยู่ตรงข้ามตรงข้ามเลยเนี่ยคุณจะเห็นเลยเนี่ยถ้าคุณมาเที่ยวเหอะคุณจะได้อารมณ์เรียกอะไรอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นอยุธยาอย่างน้อยเข้ามาเก็บที่มันหลงเหลืออยู่เข้ามาเก็บขยะคนละชิ้น2 ชิ้นว่ามันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับที่ปกติที่ไปเที่ยววัดปกติธรรมดานะคือเครื่องนอกไม่ใช่ว่าวัดมันก็ไม่ดีก็คือไปเที่ยวนั้นแล้วย้อนมาตรงนี้หน่อยนึงมาดูตรงนี้คุณเป็นคนจังหวัดอื่นมันจะได้คนละฟิลแต่ถ้าคุณมาอยุธยาเที่ยวยาเนี่ยผมเป็นคนอยุธยาเนี่ยผมยินดีต้อนรับพวกคุณผมดีใจนะที่พวกคุณอย่างเราทำคลิปแต่ละวัดเนี่ยแล้วคนไปตามรอยเนี่ยนี่ผมดีใจคือว่าจุดประสงค์เราประสบความสำเร็จเพราะว่าอย่างน้อยหลอกให้คุณมาเที่ยว ไม่ได้หลอกแนะนำแนะนำให้คุณมาเที่ยวในจุดที่เราต้องการให้คุณเข้ามาได้ในเมืองคนก็เที่ยวกันเยอะแล้วแต่ผมถามว่าอีตรงเนี้ยมันคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ผิดหวังถึงมันจะไม่มีอะไรคุณดูแต่คุณจะได้ความเป็นแรเขาเรียกความเป็นดิบเถื่อนของโบราณสถานนะให้คุณได้เห็นมันยังไม่มีการปรุงแต่งเยอะใช่คุณเข้ามาเดินเหมือนคุณเดินป่าแต่ว่าพี่แดงเขาจะปล่อยอย่างนี้นะเขาพี่จะตัดยงตัดหญ้าให้มันดีขึ้นก็แค่ว่าเวลาเข้ามาได้ยินเสียงนกนะเนี่ยนกเก้าวาวนกเขานกอะไรเนี่ยร้องเต็มไปหมดเห็นไหมคือเข้ามาอย่าทำสกปรกเท่านั้นแหละอย่าทำสกปรกแล้วก็เดินก็ดูเอาไม้เขี่ยๆหน่อยก่อนจะเดินก็อาจจะมีงูจะมีงูเขี้ยวๆนะครับแต่ก็โล่ง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 ดีขึ้นเยอะถ้ามีจิตอาสาเดินเข้ามาก็เอาขยะออกไปมั่งเจนิวของสามวันนี้ผมทำบุญที่วัดม่วงเรียบร้อยแล้วดีครับไม่เจอกันมาเจนิวไปซื้อเหรียญเปล่าเหรียญเช่าเหรียญอันนี้บอกเลยว่าเราเหรียญเขาจะตากเราไม่ได้ก็ไม่ใช่เขาเราแจกอยู่เดี๋ยวเจ้าแตกเราแจกแล้วก็เจ้าตากไม่ใช่เจ้าตากเจ้าตากเราแจกอยู่แล้วก็เอาไปไว้ที่วัดม่วงม่วง200เหรียญก็ท่านเจ้าวาดท่านก็โพสต์ท่านไปแล้วอันนี้ก็คือใครอยากจะได้ก็ไปทำบุญที่วัดละกันเพราะว่าเราไม่มีขายในใช่ๆเราก็จะให้เป็นเรื่องกับแจกแล้วแจกทหารเรือไปด้วยใช่ทหารเรือแล้วเดี๋ยวก็จะแจกให้ตำรวจบ้างตำรวจชื่อร้านอะไรเขามีชื่อร้านยังยังครับมีอะไรชดาอะไรนั่นอ่ะยังไม่เปิดใช่แต่มีชื่อร้านชื่อมีแล้วกำลังแต่ยังไม่เปิดครับน่าจะประมาณเดือนหน้าครับเพราะตอนนี้ตัวพี่แดงเองกำลังทาสีเก้าอี้อยู่ผมก็เอามาถามว่าพี่แดงอยู่ไหนอยู่นี่กำลังทาปั้นสีเลยทาสีเก้าอี้คือพี่แดงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอยู่อย่างเนาะพี่แดงเป็นคนที่ทำเองหมดแล้วก็ใจนักเลงนะคุณพี่แดงอ่ะสวยนะลองเข้ามาดูสวยผมว่าดูนั่งสบายลมเย็นไอ้กล้องถามว่าพี่แดงสวยสิสวยป่ะสวยเออไม่สวยมึงนึกว่าหลังมาไม่ได้โดนพี่แดงปล่อยหมากัดมึงสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ตุ๊กขอบคุณมากครับสำหรับคำไอ้ท่านนะครับอ่านชื่อไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้เนี่ยมีคนก็ขอคาถาล่มแล้วอันนี้คุณว่าคุณธีรพัฒน์ถอรักษาเหรอคาถาสักบทนึงครับอาจารย์คาถาเรียกว่าขายเรียกโชคลาภขายเรียกโชคลาภนะคาถาเขาเรียกว่าพระสังเรียกลาภพระสังที่เรียกปลาเรียกพระสังทำไม่ใช่พระสังทำจังแล้วพากูลงไปอยู่นี่พระสังเลยพระสังเรียกลาภสังทองเรียกลาภนะครับฟังให้จบนะต้องตั้งนะโม3จบนะพุทธโอสังยังมานิมามาพุทโอสังยังมานิมามานี่เป็นคาถาเรียกลาบนะครับพระเรียกพระสังเรียกลาบพุทโอสังยังมานิมามาจำเอาแค่นี้เนาะง่ายดีเนาะง่ายเรียกลาบได้เงินได้ทองก็มาร่วมสร้างพระศิวะกับเราด้วยถ้ารวยแล้วนะเนี่ยเมืองโบราณมีความเนี่ยมีขอคาถาอีก
ช่ครับเมื่อ23ปีอ่านะอีซี่เกษตรปลอดสารเขาบอก20-30ปีก่อนเนี่ยไม่ค่อยคึกคืนนั่งรถไฟไปทางไหนก็มีแต่ซากปรักหักพังของโบราณสถานใช่ๆคือตอนผมมาเมื่อสมัยก่อนนั้นมาก็นั่งรถมาก็มีแต่เจดีกับทุ่งนาใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็เจอโอ้โหเอ็งมึงแสดงว่าเป็นคนอนุญาตมาก่อนมึงควรประเทศไหนอ่ะผมแคลิฟอร์เนียปทุมปทุมผมเด็กเทพด้วยผมปทุมแล้วไปอยู่เทพผมเป็นเด็กเทพสกอตเหรอฮะสกอตอะไรสกอตใบซุปไก่สกอตสกัดสกอตมึงอยากให้กูเล่นสกอตใบใช่ไหมล้างเมียเดี๋ยวกลับไปต้องเล่นสกอตใบนะเมียสั่งให้ล้างกระทะคือครั้งนี้เราคุยเรื่องแม่อยู่หัวศรีธุราจันทร์ถ้ามีคนแนะนำหน่อยได้ว่าครั้งหน้าจะคุยเรื่องอะไรครั้งหน้าเนี่ยมีคนขอคุยเรื่องพระเจ้าเอกทัศน์โอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดครั้งหน้าเราจะคุยเรื่องพระเจ้าเอกทัศน์ว่าทำไมพระเจ้าเอกทัศน์โดนตาหน้าว่าเป็นกษัตริย์ที่ทำให้เสียกุ้งแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกให้นะพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ครั้งหน้าพี่ครั้งหน้าบอกตอนนี้ก่อนเป็นกษัตริย์ที่สามารถต้านทัพพม่าได้นานที่สุดคือ14เดือน1ปีกับอีก2เดือนนานสุดในประวัติศาสตร์เลยใช่แล้วของก่อนที่กูจะแตกอ่ะถือว่าสงบสุขสุดไหมไม่สิก็ล่อเละเหมือนกันฆ่ากันเหมือนกันนะเอาครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะหาสถานที่มาพูดถึงเรื่องของพระเจ้าเอกทัศน์เราจะตอนนี้เราจะทำครั้งหน้าประวัติศาสตร์การไลฟ์สดวิภาคเนี่ยยังไม่อยู่หัวสถานเนี่ยโดนตาหน้าเพราะอะไรเราก็ไม่จะอธิบายให้คุณฟังแล้วครั้งหน้าเนี่ยสรุปแล้วจบแล้วตาสีดีใจนะก็คือเหมือนว่ามันต้องแย่งชิงกันแหละใช่มันแย่งชิงกันคือต้องมองว่ามันเป็นพูดกันหลักปฏิบัติอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลหลักปฏิบัติของคนที่มีอำนาจในสมัยนั้นนะครับเพื่อแล้วก็มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงอำนาจชิงมวลชนชิงสมบัติทรัพย์สินชิงช้างม้าวัวควายของคนที่มีอำนาจในสมัยนั้นแล้วผู้ชนะก็สามารถเขียนใช่ผู้ชนะคือผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้คือผู้ที่ตายเอาเป็น1ประเด็น1อะไรใน1ประเด็นครั้งหน้าเราจะพูดเรื่องว่าพระเจ้าเอกทัศน์โดนตาหน้าว่าเป็นกษัตริย์ที่ทำให้เสียกุ้งเป็นกษัตริย์ที่ขี้เลื้อนกดถังข้างหน้าเราจะพูดในมุมมองของผมเกี่ยวกับคนส่วนหนึ่งก็เกลียดท่านเกลียดเลยนะไม่ใช่เกลียดคนหนึ่งนะเกลียดค่อนข้างเยอะเกลียดข้างเยอะเราจะมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเอกทัศน์ครับข้างหน้าหาโลเคชั่นก่อนว่าพระเจ้าเอกทัศน์เราจะไปตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูกันเพราะมีหลายที่ที่ใจนึกแล้วเราก็จะไลฟ์สดอย่างเงี้ยน่าจะทุกวันนี่แหละวันอังคารวันอังคารวันอังคารสุดท้ายวันเราไม่มีคลิปลงเลยใช่เราจะไปหาวันอังคารเราจะมาไลฟ์สดโอเคเนาะก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะครับ Subscribe ป่ะSubscribe ส่งดงส่งดาวส่งมาเถอะครับแล้วก็กดติดตามอย่าลืมนะเพราะว่าตอนนี้ต้องอยากให้ได้สัก 200,000 วิวก่อนเพราะตอนนี้มันได้ 107,000 กับกว่าส่งดาวเยอะๆหน่อยนะครับส่งดาวส่งส่วนใน YouTube ก็โฆษณาก็ดูไปบ้างนะครับอย่ากดข้ามเพราะกดข้ามโอ้โหนี่ลงทุนไปหลายตังค์นะกดข้ามของเราไปแทนดูโฆษณาดูโฆษณาคุณดูโฆษณาแล้วคุณกดข้ามของเราก็ได้ก็ได้ดูโฆษณาเราบ้างดูไปบ้างนะครับก็นี้ขออาจารย์นิสกิจใช่ครับอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมครับสปอนเซอร์ท่านเป็นสปอนเซอร์อาจารย์นิสกิจนะครับอันนี้มีปัญญาไม่มีแต่กล่องไอ้นี่กล่องมาอันนี้พี่ก็ทานอยู่นะก็ถือว่าดีดีเนาะดีผมก็ทานอยู่ครับหิวน้ำคุณมากหิวน้ำรู้สึกว่าเราทานแล้วรู้สึกว่ามันร่างกายมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเป็น เขาเป็นภูคาวภูคาวซึ่งเป็นภูคาวที่ใช้หมักเขาสกัดนะเขาหมักมาด้วยยากด้วยเหรอเขาใช้หมักเอาแล้วก็อีกอันนึงที่เรามาแมทช์กันได้ด้วยเหตุว่ามันจะเป็นเรื่องของการทำบุญนะส่วนมากมีคนเขาบอกว่าให้ผมอธิบายหน้าตาขุนพิเรนให้หน่อยขุนพิเรนเป็นคนที่สูงประมาณลักษณะที่เห็นนะประมาณ170แล้วก็อันที่ในฝันใช่ในฝันในฝันเป็นคนผิวขาวแบบคนเหนือแต่เป็นคนผิวขาวแบบก้านแดดหน้าจะเรียมๆตัวโตรูปร่างใหญ่พูดเสียงนิ่มๆ นะครับพูดเสียงนิ่มคิ้วค่อนข้างหนาคิ้วค่อนข้างหนานะครับแล้วก็สมชายครับเป็นท่านเป็นคนสมชายนะครับที่เห็นนะลักษณะนี้เนาะเอาแค่นี้แล้วกันนะผมก็เดี๋ยวหลังผมอาจจะให้ใครวาดรูปมาให้ดูก็ได้ลุงป้อมเสียไปนานแล้วนะครับลุงป้อมลุงป้อมเสียไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วแต่ดีนะครับเรายังได้ความรู้จากลุงป้อมเพราะว่าถ้าเราไม่ถ่ายลุงป้อมไว้เนี่ย
คนก็จะไม่จับรู้ไม่จับลุงป้อมต้องบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ลุงป้อมเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเก็บไว้แต่เราไม่ได้ออกนะมันยังแบบว่ามันยังกำกำแหลมกำกำกึ่งกึ่งนะครับเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคุยได้จะมาคุยคุยครับเพราะลุงเราเก็บถ่ายลุงป้อมเก็บไปเยอะนะครับลุงป้อมถือว่าเป็นตำราเล่มนึงเพราะลุงก้อมนี่ก็อยู่ในวงการพระเครื่องนะครับแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งนะครับเพราะท่านก็อายุเยอะนะครับลุงป้อมอายุเยอะนะครับคือวันนั้นอ่ะคือบางทีมันมีหลายคนนะครับที่คนกุศลยาที่รู้เรื่องกุศลยาดีที่สุดดีกว่าใครๆหลายคนแต่ไม่ยอมออกมาเล่าแต่วันนั้นผมก็พยายามกล่อมพี่ป้อมเนาะบอกว่าพี่ป้อมตายไปมันก็หายสาบสูญนะลุงป้อมก็เลยตัดใจใครรู้นึกจากเล่าติดต่อมามานั่งคุยกันมานั่งคุยกันนะผมพยายามติดต่อคนเก่าๆวิทยานั่นแหละให้มาเล่าเรื่องต่างๆนะซึ่งมันไม่มีในตำราคุณแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงๆที่คนสมัยนั้นไม่ว่าจะเรื่องคนขุดของนะเจออาถงอาถรรพ์นะเขาเจอกันหมดแหละนะครับแต่ว่าบางทีคนก็ไม่อยากเล่าเพราะว่าเล่าไปมึงก็ไปด่าเขาชิบหายลุงป้อมมาเข้าไปด่าโดนเขาด่าเร็วเด็ดตุเป๊ะหมดเลยความจริงนะเราติดต่อหลายคนพอลุงป้อมเข้าไปมีคนเขาเข้าไปดูลุงป้อมโดนคนอื่นก็เขาไม่เอาแล้วโถแทนที่มึงจะหงอยหรือเขาไม่กล้ามาเล่าโถเสียดายชิบหายใครโทรไปอยู่เนี่ยอ่ะโอเคสุดท้ายก็ฝากเสริมนะครับเดี๋ยว DLS365 อาจารย์นิติกิจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราแผนทางหลุดแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ขายเนี่ยบอกเลยเราเอาไปช่วยเด็กพิการซ้ำซ้อนนะครับที่จังหวัดอุดรนี่แหละเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยเราจะทำทั้ง16อำเภอคือเด็กพิการซ้ำซ้อนเนี่ยที่เราไปดูแล้วเนี่ยที่เราไปฟังจากที่ศูนย์ที่เราไปทำมาเนี่ยที่นครหลวงเราไปคุยกับเขามาเขาบอกว่ามันมีศูนย์เนี่ยทั้ง16อำเภอนครหลวงเนี่ยเราช่วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยต่อไปที่ทุกอำเภอนะครับในวิทยาเนี่ยมันมีสิบอำเภอก็เราก็จะวันนั้นได้คุยกับอาจารย์แล้วก็ในส่วนหนึ่งของรายได้เนี่ยเราก็จะนำไปช่วยเหลือนะครับเด็กพิการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เด็กพิการด้วยติดเตียงด้วยคือหลายอย่างน่าสงสารมากครับเราไปดูมาแล้วก็น่าสงสารมากนะครับที่ไหนฝากหน่อยหลายทุกอำเภอมีพี่เออแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้หลังจากเดือนนี้เราก็จะไปช่วยอีกอำเภอหนึ่งก็จะช่วยทุกอำเภอไปจนก็ดีนะครบวิจาเสร็จเดี๋ยวเราไปครบช่วยที่อื่นต่อเดือนลำเภอเดือนลำเภอเดือนลำเภอจะทำให้ได้เดือนลำเภอนะครับก็เลยฝากอาหารเสริมของอาจารย์ด้วยเพราะว่าคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกเอ้ยดีเลยเขาชอบเพราะส่วนมากสปอนเซอร์ที่เราได้มาแล้วก็เอาไปช่วยอาจารย์ก็บอกว่าเอาไปเลยเดี๋ยวเราเขายินดีร่วมกันแบบนี้เราก็ยินดีใช่ดีเพราะว่าเราก็ดำเนินนโยบายของเรานะใช่ครับถ้าเราเริ่มพอจะมีเงินทองเราก็เอาไปช่วยเราก็ช่วยกันไปอย่างนี้เราก็ช่วยครับเดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะให้สำหรับลงให้ดูเทวสถานนี่ก็สร้างกันอยู่ใช่ครับพระศิวะก็ดำเนินการดำเนินกันอยู่เรื่อยๆคือไม่ได้มีอะไรหายไปแต่ว่าเราก็ทำเดินไปตอนนี้ก็ค่อยๆเดินกันไปค่อยๆเดินกันไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายเพราะมันโอ้โหปีที่แล้วล้มก็ลุกคุกก็คานก็แค่นั้นเองลุกก็หนุมานคุกฝุ่นเพราะปีที่แล้วนี่บอมรับว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากแล้วปีนี้ก็เข้ามาปีนี้น่าจะเหนื่อยกว่าปีที่แล้วดูการแล้วเนาะแต่ก็มีความสุขดีทำอะไรมีความสุขก็โอเคครับทำไปทำไปครับโอเคงั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และอโยธยากรุ๊ปกดติดตามครับผมเราอโยธยากรุ๊ปแล้วดูโฆษณากล้องบอกนะครับสำหรับนี้ผม3คนต้องการคำว่าสวัสดีครับ